สบายดีพี่น้องที่รักทั้งหลายในองค์พระเยซูคริสต์คนลาวคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเนาะอยู่ทุกคนทุกแห่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ตอนเช้าเนาะ 8:30 อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นด้วยยอดพระคุณของพระเจ้าที่ให้พวกเขาได้มีลมหายใจได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ในเช้าวันนี้ก็จะสวยโอกาสจะแบ่งปันเนาะเหตุผลหนึ่งที่เป็นอย่างต้องอัดวิดีโอละปะใบปะใบหลายปีที่ผ่านมาแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วได้เบิ่งหนังอันนึงอยู่อเมริกานี่แหละเขาเอิ้นว่า Left Behind ถ้าพี่น้องบ่เคยได้เบิ่งก็เบิ่งเนาะ Left Behind หมายว่าถือปะไว้ถ้าแปลความหมายถือปะทิมหรือว่าปะไว้เนาะ Left Behind หนังอเมริกามันเป็นหนังของคริสเตียนโดนแล้วแหละเกือบในเขาสร้างหนังนี้ตัวนี้คงจะเป็นอย่างต่ำอย่างหน่อยคงจะเป็นวัง15หรืออะไร15หรืออะไรเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเวลาได้เบิ่งหนังนี้ดังแล้วไปให้แล้วก็หมายว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายวันที่พระเยซูกลับมาแล้วจะหับเอาผู้เสื้อไปผู้ใดที่บ่เตรียมพร้อมแต่ผู้ใดที่บ่เสื้อก็ถือจะปะทิ่มอยู่ในบทโลกนี้แล้วก็จะถือทรมานเนาะเวลานั้นในหนังน่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีนักเทศชื่อว่าทีเดเจกเนาะเป็นนักเทศที่โด่งดังที่สุดในอเมริกานี่เนาะอยู่เท็กซัสแล้วก็อีกผู้หนึ่งขึ้นว่าทีเดเจกกับผู้รับใช้อีกผู้หนึ่งเพิ่นเอามาประกอบในหนังแล้วเพิ่นก็เพิ่นเทศนาแล้วเพิ่นก็ปะไว้เนาะปะไว้ในวิดีโอนี่แหละในวิดีโอแล้วหลังจากนั้นอันนี้เว้าเรื่องหนังก่อนนะในหนังผู้ดีหลังจากพระเยซูเสด็จมาแล้วหับเอาทุกคนที่เสื่อไปแล้วพวกที่บ่เสื่อก็วุ่นวายกันเกิดแบบห้องไห้ทั่วโลกเลยผู้ดีเขามาเบิ่งเขามีโอกาสมาเปิดเบิ่งซองของคริสเตียนผู้ได้เห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแบบทีเดเจกอันนี้เบาในหนังนะกำลังประกาศว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมาเนาะพระเยซูจะเสด็จมาแล้วก็ถ้าไปได้ไปเสื้อก็จะได้ไปกับพงผู้ใดบ่เสื้อก็ชิกจะปะทิ่มแล้วเฮ็ดให้แล้วผู้ดีก็เฮ็ดให้คนที่เบิ่งหนังนั่นนะหนังวิดีโอตัวนั้นเริ่มกลับใจเนาะผู้หนึ่งเป็นผู้รับใช้ผู้หนึ่งจอห์นแฮงกี้เนาะดร.จอห์นแฮงกี้อยู่เท็กซัสแล้วก็เกิดมีความที่ว่าเมื่อได้เบิ่งหนังนั้นแล้วก็เกิดแบบมีพละใจเพราะว่าพระคำของพระเจ้านี่นะพระคำพี่บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงลับไปพระเยซูว่าถ้อยคำของเฮานะแม้แต่แบบจุดด่างเดียวนะจะบ่หยังจะบ่ถึกลึบล่างไปฉะนั้นพระคำของพระเจ้านี่จะอยู่ในยุคใดก็แล้วแต่เว้า12ปีก็ยังจะตั้งมั่นคงอยู่แต่โลกสภาพทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปคนจะตายไปเงินสร้างบ้านซองสภาพการของสังคมจะถูกเพพังทำลายไปแต่ถ้อยพระคำของพระเจ้าจะตั้งมั่นคงอยู่จังสันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้วางในหัวใจของข้าพระเจ้าแล้วก็ได้บอกเมียเซเนกันนะเป็นอย่างคอยจึงอัพวิดีโอนี่ปะไว้ปะไว้เพราะว่าวันหนึ่งถ้าคอยจากโลกนี้ไปแล้วนะถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยยังจะเทศนาอยู่ยังจะประกาศต่อไปก็มีจำนวนหนึ่งประมาณ 3-400 วิดีโอปะไว้ใน YouTube แล้วครับเขากับโบโฮเนาะในระบบกลางของอนาคตเทคโนโลยีมันจะเป็นยังไงแต่ว่าแม้แต่เขาเห็นว่าวิดีโอที่เขาเทศหลายปีที่ผ่านมาในอยู่ใน Facebook นี่มันยังเบิ่งได้เนาะจังสันจะปะขันเมาอย่างนึงนะแต่ว่าอันนี้บ่ย่านดอกในความตายนะที่จริงแล้วเขาบ่อยากใช้คำว่าตายเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นี่เขาเอิ้นว่าพระเยซูว่านอนหลับถ้าวันหนึ่งพระองค์เอาเขาไปนะเขาบ่เสียดายเขาบ่เสียดายเพราะเขาพร้อมเขาจะไปเขาก็กำไรเขาจะอยู่เขาก็กำไรเพราะว่าจะอยู่จะไปมันบ่เป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องสำคัญที่เขาควรจะเฮ็ดคือว่าเขาจะเฮ็ดให้ดีที่สุดตามหน้าที่พระละหรือว่าของประธานที่พระเจ้า
มอบหมายแก่เฮาถ้าเฮาบ่เฮ็ดแล้วเฮาจะเฮาเองจะแบบกินแดงจะเสียใจเนาะเพราะว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ใส่ใจข้าพระเจ้าในการเทศการสอนการนูนใจพี่น้องในถ้อยประคำของพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกทรงเรียกแต่ละคนก็แตกต่างกันมีพละแตกต่างกันฉะนั้นในการทรงเรียกหรือพละใจในมิตรหมายของประธานที่พระเจ้าพระวิญญาณได้ประทานในแต่ละคนนะพี่น้องทุกคนต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดตามรับตามชีวิตของพี่น้องเฮาบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดเหมือนคนอื่นเนาะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าวางในพละใจของข้าพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งเนาะจังซั่นแหละมันก็บ่แม่นทุกคนที่มีพละใจเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าเมื่อพระเจ้าวางในพละใจแบบใดก็ดําเนินไปแบบนั้นเนาะโอเคฉะนั้นในเช้าวันนี้เพราะว่ามื้อเช้านี้เนาะเพราะว่าเช้านี้จะเตรียมแล้วจะเตรียมเจ้านายก็ออกไปค่ายไปแคมป์ก็ตื่นเต้นเนาะก็ตื่นเต้นเพราะว่ามากไปค่ายแล้วก็มันมีบรรยากาศมีอากาศดีๆแล้วก็มีพบปะสังสรรค์กับพี่น้องมาจากต่างรัฐต่างที่เนาะแล้วก็มีบรรยากาศประสบการณ์แลกเปลี่ยนฟังพระคำของพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันก็มากไปค่ายไปแคมป์เพราะว่ามันหนึ่งเขาก็ได้พักผ่อนเนาะทางห่างกายแล้วก็เขาก็ได้ครับการฟื้นฟูในด้านจิตใจด้านวิญญาณเนาะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ sorry นะในชีวิตหลายๆแนวฉะนั้นผมตื่นเต้นเมื่อคืนนี้ตื่นเต้นก็เตรียมเครื่องแพ็คเครื่อง everything แล้วเตรียมแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้า อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เพราะว่าเมื่อวานนี่นะวานนี่ก็ตั้งตอดทั้งทิศแหละเพราะว่าฟ้ามันบดมันบ่มีแดดมันบ่แดดออกมาแล้วผู้นี้ก็ขอภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงแดดให้มีแดดแบบให้มีแดดมีอากาศร้อนเพื่อจะได้อ่ะเอนจอยเพื่อจะได้มวลซืนสังสรรค์กับพี่น้องที่จะไปค่ายในมื้อนี้เนาะเพราะว่า3วันจะไปค่ายไปแคมป์3วันเพราะหลายคนก็มาหลายบอนบางคนก็ขับรถมา6ชั่วโมงเนาะ5ชั่วโมงเฮาก็จะอยากมีโอกาสที่จะมวนซื่นแหละมีโอกาสที่แบบสามัคคีธรรมแบบธรรมชาติอยู่ทางนอกนําแต่ว่าพี่น้องฮู้ว่าแต่ว่าอธิษฐานเมื่อคืนนี่อธิษฐานเมื่อคืนนี่อ้อนวอนกับพระเจ้าโอ้ให้พระเจ้าประทานอากาศดีๆให้มีอบอุ่นมีแสงแดดออกมาพี่น้องฮู้ว่าพระเจ้าตอบไปได้สําหรับพี่น้องเนาะอยู่แถวอยู่วิสคอนซินแล้วก็อยู่อเมริกาอยู่ภาคเหนือพี่น้องชื่อว่าเมื่อคืนนี่นะฝนตกลงมาอย่างแรงเลยโอ้แบบเอาอึกกระทึกน้องฝนลงมาแบบแห้งนะเปียกไปหมดเลยเฮาอธิษฐานแบบนึงเฮาอธิษฐานว่าเฮาตื่นเต้นเฮาตื่นเต้นเพราะว่าคือว่าเตรียมแบบเมียนเครื่องพอจะไปค่ายไปเพราะว่าแต่ละปีก็ไปแล้วก็มันก็ม่วนเนาะก็ม่วนเฮาก็ตื่นเต้นอากาศมันก็ดีก็อยากได้จะพบอากาศดีๆแต่ว่าอยากเห็นแสงแดดเพื่อมันจะอบอุ่นแต่เฮาขอว่าให้พระเจ้าให้แดดลงมาแต่เมื่อคืนนี่ฝน5ฝนทั้งลงมาแบบจนฮอด12โมงฝนก็ยังตกเปียกหมดนะเปียกหมดพื้นดินนี่ผู้นี้ก็โอเคเขาก็นอนฟังฝนแต่ว่าก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าก็ขอบคุณพระองค์เจ้าเพราะว่าพระองค์ให้ฝนตกลงมาหรือให้แดดลงมาเขาก็ขอบคุณพระเยซูในทุกกรณีเนาะเหมือนประคำของพระเจ้าเบ้าอยู่ใน1เทสะโลนิกบทที่5เนาะข้อ18ว่าจงขอบคุณในต้องขอบคุณพระเจ้านั้นในทุกกรณีเนาะเพราะอันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อทานทั้งหลายฉะนั้นเหตุผลที่สิเอาเรื่องนี้มากล่าวกับพี่น้องเฮาเว้าจากประสบการณ์ที่เฮาที่เกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อคืนนี้เนาะเฮาอธิษฐานแบบนึงแต่พระเจ้าก็ตอบเฮาแบบนึงนะพี่น้องทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ในด้านนี้เนาะฉะนั้นในสิ่งหนึ่งจากให้พี่น้องเขาจะว่าพระเจ้านี่ตอบเขาตลอดแต่ว่าการตอบของพระเจ้านะเมื่อเขาทูลขอเมื่อเขาอ้อนวอนการตอบของพระเจ้ามันอาจจะไม่ได้ดังใจเขามันอาจจะไม่ได้แบบแนวคิดและความตั้งใจหรือแผนการของเขาแต่อยากบอกพี่น้องว่าคำตอบของพระเจ้าเป็นคำตอบที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจเขานะแต่พระองค์ฮู้ถึงอนาคตพระองค์ฮู้ถึงความต้องการและสภาพการที่มันจะเกิดขึ้นเขาเบิกน้ำกันนะในช่วงหลังๆในตลอดทิศมาได้หนุนใจพี่น้องเกี่ยวกับเฮาเฮียนฮู้จากชีวิตของอาจารย์เปาโลเนาะแล้วเฮาก็จะเบิ่งไปเพราะว่าอยู่ทั้งอยู่โบสถ์ก็เฮียน
ผ่านจากชื่อของอาจารย์โปรแล้วก็ในตลอดถึงวันทิศในทิศที่ในเมื่อทิศที่ผ่านมาที่อยู่ใน Facebook ก็สอนเรื่องอาจารย์โปรเฮาเรียนรู้จากชื่อของผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้นี้อาจารย์โปรพระคัมภีร์มาถึงพวกเขาในเช้าวันนี้อยู่ใน2โครินธ์บทที่12ข้อ7หาข้อ10อาจจะบ่ออกเบิดเนาะถ้าพี่น้องฮู้ในเรื่องนี้2โครินธ์บทที่12ข้อ7เป็นเรื่องที่อาจารย์โปโลได้ครับนิมิตหมายการสําแดงเนาะสําแดงต่อโปโลอาจารย์โปโลว่าจังซี่นะเพื่อบ่ให้เฮายกย่องตัวเกินไปในเนื่องจากทรงรับการแสดงอันดวงหลายจากพระเจ้าพระเจ้าได้ดลบันพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้มีเสียนน้ำในเนื้อกายของเฮาเป็นบริเวณของซาตานที่ทุบตีเฮาเพื่อบ่ให้เฮายกย่องตัวเกินไปเรื่องสิ่งนั้นเฮาได้อ้อนวอนทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้า3เทื่อให้พ้นผ่านจากเขาแต่พระองค์ทรงกล่าวว่าการที่เจ้ามีคุณจากเขาก็พอสำหรับเจ้าแล้วด้วยว่าความอ่อนแออยู่ที่ใดเดชของเขาก็จะมีเต็มขนาดอยู่ที่นั่นเหตุฉะนั้นเขาจึงมีความภาคภูมิใจในความอ่อนแอดีอ่อนแอของเขาดีกว่าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะบังห่มเขาไว้ฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์เขาจึงซึ้งใจในบรรดาความอ่อนแอและในการถูกมินประมาทในความยากลำบากในการข่มเหงในความยากจนและความอ่อนแอเมื่อความเพราะว่าเฮาอ่อนแอเมื่อใดเฮาจะแข็งแรงเมื่อนั้นเฮาจะเบิ่งไปนํากันเนาะพี่น้องเห็นว่าพวกเฮาคู่ว่าอาจารย์โปโลนี่เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลอย่างมากมายของพระเยซูคริสต์ทุกคนเฮาฮู้ในสิทธิ์ของอาจารย์โปโลฮู้จักสิทธิ์ของเพิ่นอย่างดีเนาะว่าเพิ่นรับใช้นี่เกิดผลอย่างมากมายอาจารย์โปโลเป็นผู้หนึ่งที่เขียนจดหมายไปถึงคริสตจักรในยุคพระคุณนะ13ฉบับและอาจารย์โปโลเป็นผู้หนึ่งที่ได้เป็นทั้งอัครทูตหรือว่าอัครสาวกเป็นมิชชันนารีเป็นนักเทศเป็นศิษยาภิบาลมีของประทานมีการทรงเรียกอย่างมากมายอาจารย์โปโลนี่เดินทางนะจากเยรูซาเล็มไปฮอกกรุงโรมไปตั้งโบสถ์ดูทุกคนทุกแห่งในทั่วโลกนี่พบการอัศจรรย์อย่างมากมายพบการเปิดเผยอาจารย์โปโลได้รับการทรงเรียกจากพระเยซูแบบแตกต่างหมู่แบบที่ว่าแม้แต่พี่น้องเห็นน้องในประคำของพระเจ้าในชีวิตการเมื่ออาจารย์โปโลตอนยังไม่ได้มาเสื่อในพระเยซูคริสต์อาจารย์โปโลเป็นผู้หนึ่งที่ว่าเข่งในศาสนาในกลุ่มก้อนของพวกฟาริสีหรือฟาริสีและบ่พอใจเมื่อเห็นคริสเตียนที่ตั้งคริสตจักรคริสเตียนเติบโตขึ้นอาจารย์โปโลตะกี้เอิ้นมาโซโลอยากไปทำลายคริสเตียนเนาะก็เดินไปเอาขบวนไปเอาขบวนไปยังที่ไปจับคริสเตียนอยู่ถนนดามัสกัสแล้วพระเยซูปรากฏพระเยซูว่าวตัวโปโลแสงสาดใส่โปโลล้มลงพื้นตาบอดสามมือสามวันบ่ได้กินข้าวกินน้ำเนาะอันนี้เป็นการทรงเรียกหรือเป็นการสําแดงของพระเยซูคริสต์ที่เอิ้นโปโลแบบที่ว่าแบบอภินิหารเลยแบบที่บ่เหมือนผู้อื่นแบบเอิ้นแบบสําแดงด้วยการอัศจรรย์เนาะแล้วโปโลก็ได้ครับหยังสามวันสามมือตาบอดบ่ได้กินข้าวกินน้ำพระเจ้าสําแดงให้โปโลเห็นว่าจงเข้าไปอีกในเมืองเฮือนหลังหนึ่งจะไปพบผู้หนึ่งชื่ออานาเนียเมื่ออานาเนียวางมือใส่โปโลนั่นแล้วโปโลจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเมื่ออานาเนียวางมือใส่โปโลแล้วมันมีสเก็ตหนึ่งออกตกมาจากตาแล้วโปโลก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณมือต่อมาโปโลก็ลุกขึ้นนะบัพติศมาแล้วก็เริ่มเทศนาเลยเดี๋ยวจะกลับมาหาบทเรียนเขาวันนี้เขาจะเรียนรู้จากสิทธิ์ของอาจารย์โปโลผู้นี้เกิดผลแก่พระเจ้าอย่างมากมายอธิษฐานคนตายฟื้นขึ้นมาอธิษฐานคนหายโรคเห็นการอัศจรรย์อย่างมากมายแต่ในพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้
ในซอง1ซองโครินธ์บท12ข้อ7อาจารย์เปาโลว่าเพื่อบ่ให้เฮานี่นะตัวอาจารย์เปาโลเองถือแบบบ่ให้ยกย่องตัวตัวเองเกินไปพระเจ้าเนื่องจากการแสดงย้อนเปาโลเห็นการแสดงเห็นการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์ของพระวิญญาณรับนิมิตใหม่อย่างมากมายกับเปาโลนี่แหละเป็นผู้ที่ได้รับที่ได้พบนิมิตล่ะพระเจ้าได้รับเปาโลขึ้นไปในสวรรค์ชั้น3นะพี่น้องที่ฮักนะพี่น้องบังว่าพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าได้บันดาลให้มีเสี้ยนน้ำอยู่ในเนื้อกายของเปาโลเป็นบริเวณของซาตานที่ทุบตีเพื่อบ่ให้เฮายกย่องตัวเกินไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นความลำบากที่เกิดขึ้นกับเปาโลนะเปาโลว่าเป็นเสี้ยนน้ำแต่ในจุดนี้มันก็มีการเขาเอิ้นว่าภาษาลาวว่ายังไงเป็นการโต้วาทีกันระบางเกี่ยวกับเรื่องรักษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาศาสตร์หรือว่าการตีความหมายพระคัมภีร์บางคนก็บอกว่าเปาโลมีพญาในห่างกายบางคนก็ว่าเสี้ยนน้ำนั่นหมายถึงพญาบางคนก็ว่าเสี้ยนน้ำนั่นหมายถึงอุปสรรคในการรับใช้ถึงชีวิตบางคนก็ว่าอาจารย์เปาโลเสี้ยนน้ำนั่นหมายถึงว่าเป็นโรคมาลาเรียบางคนก็ว่าเสี้ยนน้ำที่พระเจ้าปักอยู่ในตัวเปาโลนั่นเพราะว่าเปาโลมีปัญหาเรื่องสายตาบางคนก็ว่าเปาโลมีปัญหาเรื่องสมองเอาแต่จะบอกกันเนาะมันไม่หลายวิวหลายมุมแต่ว่าจะในมุมไหนก็แล้วแต่เฮาฮู้ว่าเฮาฮู้แจ้งๆว่าเปาโลมีปัญหาแต่ปัญหาอย่างมันเฮาอาจจะบ่ฮู้แจ้งเพราะว่าพระคัมภีร์มีแต่ว่าเสี้ยนน้ำนะแต่ส่วนหลายแล้วส่วนหลายคนจะคิดว่าเป็นงานรับใช้หลายกว่าเพราะว่าเวลาโปโลไปนี่ไปบ่อนใดก็แล้วแต่ถือการโค่มเหงถือการคือถือแบบว่าการปฏิเสธแบบว่าการแบบโอ้ทุกแนวเนาะถือเขาเคี่ยนเขาตีถือเขาจับถือเขามัดถือเขาโยนเขาไปในคุกนะในชีวิตของอาจารย์โปโลผู้รับใช้ผู้นี้มันเป็นเสี้ยนน้ำที่เป็นบริวารที่ซาตานทุบตีภาษาอังกฤษเขาแซงคำว่าทอร์เมนต์นะแบบเป็นทุกทรมานเจ็บปวดอย่างนักแล้วพระคัมภีร์ว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานนะ3ครั้ง3เทื่อแต่พระเจ้าบ่ได้ตอบพระเจ้าบ่ได้ตอบดังเปาโลต้องการที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานนี่เพื่อพระเจ้าจะถอนเอาเสี้ยนน้ําเสี้ยนน้ํานี่บ่ถึงความเจ็บปวดบ่ถึงความทุกข์ทรมานบัญหาที่เปาโลกําลังประเสริฐอยู่ตลอดพระเจ้าเปาโลขอที่ให้พระเจ้าเอาเสี้ยนน้ําออกไปแต่พระเจ้าบ่ได้เอาออกไปแต่พระเจ้าตอบไปสิการที่เจ้ามีคุณจากเขาก็พอสำหรับเจ้าเพราะความอ่อนแออยู่ที่ใดฤทธิ์ของเขาฤทธิ์เดชของเขาก็จะเต็มอยู่ที่นั่นเต็มขนาดพี่น้องเคยมีประสบการณ์บ่พวกเขาเนาะพวกเขานี่จะเป็นไผก็แล้วแต่เขาจะอยู่ใส่ก็แล้วแต่ความทุกข์ความลำบากการข่มเหงบัญหาของชีวิตนะเขาพบกันทั้งนั้นจะเป็นนักเทศจะเป็นศิษยภิบาลจะเป็นสมาชิกจะเป็นผู้นำไปใครก็แล้วแต่คำว่าเป็นคนเป็นมนุษย์นี่นะพวกเขาประเสริฐกับความลำบากบัญหากันทั้งนั้นหมดจะเป็นประธานประเทศจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประธานจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ในบนโลกแห่งนี้จะอยู่ประเทศใดจะรับใช้พระเจ้าอยู่โบสถ์ใดคณะใดนิกายใดมีการทรงเรียกมีหน้ามีเกียรติยศแบบใดก็แล้วแต่ในสังคมคำว่ามนุษย์คนเขาบ่สามารถลีกเว้นจากปัญหาได้พี่น้องที่ฮักทุกคนมีมัดข้าพระเจ้าก็มีปัญหาพี่น้องก็มีปัญหาทุกคนก็มีปัญหานะแต่ว่าจังสันแหละพวกเขาทั้งหลายต้องการพระเยซูคริสต์ต้องการพระเจ้าต้องการพระวิญญาณและเขาต้องการซึ่งกันและกันเพื่อจะนูนใจกันเพื่อจะเสริมสร้างกันด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าด้วยพลังอธิษฐานจำเป็นคนของพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งอยู่ในบนโลกนี้เขาต้องการอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันเมื่อพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกมีปัญหาบ่อาจจะเป็นอยู่ในมิดเดิลอีสต์อยู่ในภาคตะวันออก
หรือว่าอยู่ประเทศลาวประเทศไทยทั้งยุโรปอยู่แคนาดาอยู่ลาวอยู่เมกาอยู่บนใดก็แล้วแต่เมื่อเฮาได้ยินข่าวเมื่อเฮาได้เห็นพี่น้องมีปัญหามันก็สัมผัสในหัวใจของเฮาเฮาก็อธิษฐานจังซั่นพวกเฮาจําเป็นต้องจับมือถือแขนกันพวกเฮาอยู่ในยุคสุดท้าย We are living in the last day เฮาต้องการที่จะประสานงานกันต้องการพลังอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันนะพวกเขาต้องการจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาษาอังกฤษว่า the body of Christ เขาทุกคนนี่นะเป็นลูกของพระเจ้าต้องการประสานงานกันนะหนุนสู้จิตใจซึ่งกันฉะนั้นเขาเรียนจากสิทธิ์ของอาจารย์เปาโลมุมมีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้นะที่จะบุกประเสริฐกับปัญหาแต่ว่ามันมีทางออกของปัญหาอาจารย์เปาโลขอสามเถื่อพระเจ้าบอกตอบดังใจดังความต้องการของโปโลมันมีจะข้างในสิทธิ์ของพี่น้องและสิทธิ์ของข้าพระเจ้าด้วยเขาขอกับพระเจ้าบางเขาขอจนน้ำตาไหลอธิษฐานนี่บางเครื่องนี่จนมืดแห้งจนนอนเกือกอยู่ในพื้นเสียงจนบ่มีเหงื่อนี่ไหลออกน้ำตาไหลออกแต่พระเจ้าบ่ได้ตอบดังใจเขาพี่น้องที่รักอันนี้มันวิธีหนึ่งเขาจะเฮียนหู้ในการที่จะดำเนินชีวิตมันบ่มีทุกสิ่งอย่างในโลกดอกที่มันจะได้ดังใจเขาดังใจปรารถนาเขายกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะเล่าไปในเดี๋ยวจะอธิบายไปในหลายมุมจะเล่าถึงทั้งพี่น้องเป็นมีครอบครัวและบ่มีครอบครัวทั้งงานรับใช้และนั่งครอบครัวและหลายมุมมองยกตัวอย่างซะพวกเขาที่มีครอบเป็นครอบครัวเนาะที่มีลูกมีพ่อมีแม่หรือว่ามีผัวมีเมียมีอ้ายน้องทุกคนถ้าผัวเมียสามีเพราะว่าบางคู่ผัวเมียสามีภรรยาอาจจะบ่ได้ไปน้ําพร้อมๆกันแม่นบ่บางครอบครัวนี่สามีนี่ฮ้อนคนกว่าไปกว่าภรรยาบางครอบครัวนี่ภรรยาไปกว่าสามีบางครอบครัวนี่ลูกนี่ฮ้อนคนไปกว่าพ่อแม่บางครอบครัวนี่มิได้พ่อแม่ไปโบสถ์รับใช้พระเจ้าแต่ลูกบ่ไปในจุดนี้เนาะอย่ามาน้อยเฮาแล้วในจุดนี้อยากให้พวกเฮาเข้าใจว่าเฮาอธิษฐานเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวเฮานี่เคียงบ่าเคียงไหลรับใช้ผัวเมียสามีก็อธิษฐานเพื่อกันและกันพ่อแม่ก็อธิษฐานเพื่อลูกลูกก็อธิษฐานเพื่อพ่อแม่แต่บางครั้งนะหมดครอบครัวอาจจะบ่ได้รับใช้เคียงบ่าเคียงไหลกันไปบางซั่นแต่ว่าเฮาอธิษฐานอดอาหารบางครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบดังตามความตั้งใจของเขาหรือความปรารถนาใจของเขาหรือตามเวลาของเขามีภายในที่โบอธิษฐานสำหรับครอบครัวมีภายในที่โบอธิษฐานสำหรับสามีหรือภรรยาหรือลูกตัวเองนะข้าพเจ้าอธิษฐานตลอดต้องการจะเห็นลูกต้องการจะเห็นภรรยาที่จะลุกขึ้นในไฟวิญญาณที่ในจุดเดียวกันที่จะรับใช้ตื่นเต้นฮ้อนฮนเขาก็อธิษฐานมาสาวกว่าปีนะพี่น้องก็เช่นเดียวกันบางครั้งพี่น้องเป็นทราบเป็นภรรยาที่ฮ้อนฮนที่ตื่นเต้นกับพระเจ้าแต่ว่าผัวนี่บางคนผู้ชายก็บ่ไปโบสถ์บ่รับใช้พระเจ้าพี่น้องก็ขอกับพระเจ้าอยากให้ผัวหรือสามีมาเคียงบ่าเคียงไหลหรือว่าให้ลูกนี่มาเคียงบ่าเคียงไหลรับใช้ต่อไปพี่น้องติฮะแต่ว่าการตอบของพระเจ้านี่นะบ่ได้ตอบดังที่เขาต้องการปรารถนาอาจารย์เปาโลเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่ฮักพระเยซูพวกเขารับใช้พระเยซูในปัจจุบันนี้บ่ได้1ส่วน4ของอาจารย์เปาโลดอกแต่เมื่ออาจารย์เปาโลรับใช้พระเจ้าอนุญาตให้มีเสี้ยนน้ําในสิทธิ์ของอาจารย์เปาโลแต่อาจารย์เปาโลขอกับทูตของพระเจ้า3ครั้งพระเจ้าบ่ได้เอาเสี้ยนน้ํานั้นออกไปฉะนั้นอย่าให้พี่น้องน้อยใจท้อใจมันมีหลายครั้งเมื่อเฮาขอกับพระเจ้าดังนี้เฮาขอการเยียวยารักษาการปิ้นปัวหายโรคบ่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักอย่าน้อยใจอย่าท้อใจเพราะว่าคำตอบของพระเจ้านี่ดีเลิศประเสริฐสำหรับพวกเขาแต่ห้องกระมุ่งว่าเป็นอย่างไม่หลายเหตุการณ์ไม่หลายครั้งเขาอาจจะบ่เข้าใจในการตอบของพระเจ้านะพี่น้องแต่ว่าเมื่อเขาเติบโตไปแล้วเมื่อเขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเขาเหลียวหลังแล้วเขาจะรู้ว่าโอ้เหตุผลที่พระเจ้าตอบเขาในลักษณะนี้เพราะมันเป็นลักษณะนี้บางครั้งในปัจจุบันเขาอาจจะบ่เข้าใจดอกนะมีหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานต้องการอธิษฐานแบบนั้นแบบนี้แต่พระเจ้าตอบแบบหนึ่ง
อธิษฐานนะบอกตรงๆเคยเว้าหลายครั้งพี่น้องเคยได้ยินต้องการจะรับไส้พระเจ้าว่าโอ้ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไส้ทรงลูกที่ไปรับไส้อยู่ประเทศลาวอธิษฐานมา3กว่าปีประตูบ่เคยเปิดนะประตูบ่เคยเปิดเฮ้ยคำเนี่ยคำเนี่ยประตูบ่เคยเปิดนะ sorry เอ้คำเนี่ยคำเนี่ยโอเคโอเค sorry มีหมาน้อย2ตัวอยู่บ้าน sorry โอเคขออธิษฐานพระเจ้าก็บ่เปิดบนพระเจ้าบ่เปิดหมายว่าการตอบของพระเจ้าเป็นแบบนึงพี่น้องเคยอธิษฐานให้คนหายโรคบ่หายพยาธิเฮาอธิษฐานบางครั้งบ่หายพี่น้องเคยมีประสบการณ์บ่หรืออธิษฐานแบบนึงแต่พระเจ้าตอบแบบนึงพี่น้องติฮักโปโลนะอธิษฐาน3ครั้งขอกับพระเจ้าบ่ได้ตอบดังใจโปโลอันนี้อยากให้พี่น้องเข้าใจนะเพราะว่าหลายคนในเมืองขอกับพระเจ้าขอพระเจ้าแต่พระเจ้าบ่ได้ตอบดังใจเฮาเกิดอย่างท้อใจเฮาเกิดใจน้อยเฮาเครียดบ่อยากรับใช้พระเยซูเศร้าไปโบสถ์เพราะพระเจ้าบ่ได้ตอบดังใจขอเวียกขอการขอเฮือนขอซ่านขอหลายสิ่งหลายอย่างพระเจ้าบ่ตอบดังใจเฮาก็เกิดใจให้นะบางครั้งผู้ที่เป็นโสดทั้งหลายอาจจะขอเนื้อคู่ขอให้พระเจ้าทรงมาแต่พระเจ้าก็บ่ทรงมาดังที่เฮาต้องการหรือปรารถนาใจพี่น้องที่หักเฮาเรียนรู้จากสิทธิ์ของอาจารย์เปโลเพราะว่าทุกสิ่งอย่างในโลกนี้นะในสิทธิ์ของเฮาบ่ว่าจะเป็นสิทธิ์ส่วนตัวว่าเป็นสิทธิ์ครอบครัวงานรับใช้ในสังคมในด้านใดก็แล้วแต่มันบ่แม่นมันจะบ่มีทุกแนวดอกที่มันถูกใจและได้ดังใจเฮาจังซั่นแหละในสิ่งที่มันบ่ได้ดังใจเฮานะเป็นวิธีเป็นการสอนของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์แบบนึงในสิทธิ์ของพวกเฮาเพื่อเฮานี่จะทอมใจที่จะแสดงหาติดพันกับพระเยซูกับพระวิญญาณกับพระเจ้าต่อไปแต่ว่าพี่น้องลองสังเกตนะถ้าพี่น้องขออันใดได้เมื่อนี่เฮาเกิดอย่างเฮากลายเป็นคนอวดแล้วบัดนี้เฮากลายเป็นคนยิงเฮาคิดว่าเฮาแน่เฮาคิดว่าเฮาเป็นผู้ที่สําคัญเฮาคิดว่าโอ้เฮาเป็นผู้นึงเป็นคนที่สุดยอดที่พระเจ้าโปรดปรานมันเกิดความยิงในตัวโปโลอธิษฐาน3ครั้งพระเจ้าบ่ได้ตอบดังโปโลแต่พระเจ้าตอบในวิธีทางของพระเจ้าพระเจ้าตอบว่าอย่างไรการมีคุณหรือพระคุณ grace การมีพระคุณของพระเจ้านี่เพียงพอแล้วฉะนั้นสิทธิ์ของพวกเขาแต่ละมือนะการที่เฮาได้รับพระคุณของพระเจ้านี่ก็เพียงพอแล้วให้พี่น้องชื่นใจให้พี่น้องสรรเสริญพระเยซูให้พี่น้องขอบคุณพระเยซูการที่เฮาทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าหยังให้พวกเฮาได้ตื่นขึ้นมามีลมหายใจมีชีวิตนี่ก็เป็นพระคุณของพระเจ้าเฮาอาจจะบ่ได้อยู่เฮือนหลังใหญ่เฮาอาจจะบ่มีรถงามๆราคาแพงๆเฮาอาจจะบ่มีเครื่องนุ่งเสื้อผ้าที่มันหรูหราเฮาอาจจะบ่มีเงินทองอยู่ในธนาคารเฮาอาจจะบ่มีวัตถุสิ่งของเฮาอาจจะบ่มีชื่อมีเสียงเฮาอาจจะบ่มีรูปร่างหน้าตาที่มันดูสวยสดงดงามหรือว่าล่อเหลาเหมือนคนอื่นแต่การที่มีชีวิตแต่การที่มีลมหายใจได้ตื่นขึ้นมานะพี่น้องนี่ก็เป็นพระคุณซ่อนพระคุณของพระเจ้าแล้วฮาเลลูยาพวกเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจคำว่าพระคุณซ่อนพระคุณหลายคนไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าหลายคนเชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องการดังใจนะต้องการอยากนั่นอยากได้แต่ละมือมาไม่ได้ขอไม่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตอบแล้วก็ยังแบบภาษาลาวเขาเอิ้นแบบยังซูซีขออยู่พระเจ้าตอบมาหนึ่งเฮาก็บ่ยอมรับในสภาพการที่พระเจ้าตอบพระเจ้าเว้ากับโปโลแล้วโปโลเองก็เว้ากับเขาจะว่าเพื่อบ่ให้เฮาคือตัวโปโลยกย่องตัวจนเกินไปเนื่องจากการสําแดงอันลวงลายจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเปิดเผยสําแดงอย่างมากมายในสิทธิ์ของอาจารย์โปรอาจารย์โปรเห็นอภินิหารเห็นอิทธิฤทธิ์อธิษฐานคนตายฟื้นขึ้นมามีการอัศจรรย์อย่างมากมายผ่านงานรับไส้พี่น้องเห็นบ่ในพระคัมภีร์เจตการโปโลนี่นะขนาดผ้าเซ็ตเหือของโปโลนะไปวางใส่คนเนี่ยคนยังหายโรคหายพยาธิผีก็ออกเห็นมอการอัศจรรย์อย่างมากมายที่พระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ฮดทรงเจิมในสิทธิ์โปโลทำการอัศจรรย์อย่างมากมายแต่ย้อนการที่บ่ให้โปโลเป็นคนที่อวดเกินไปพระเจ้าจึงอนุญาตให้มีเสี้ยนน้ำปักอยู่ในเนื้อกายของโปโลฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนเนาะสิทธิ์ของอาจารย์โปโลนี่เป็นสิทธิ์เห็นไหมครับพระเจ้านี่มีกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เสมอเมื่อเบิ่งสิทธิ์ของอาจารย์โปโลเนาะแน่นอนเฮาเอาชีวิตของพระเยซูเป็นศูนย์กลางแต่เฮาก็สามารถเรียนรู้จากสิทธิ์ของผู้รับใช้คันเว้าอย่างนึงเพิ่นก็เป็นผู้นึงที่เป็นผู้ที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่เมื่อเพิ่นทูลขอจากพระเจ้า3ครั้งพระเจ้าบ่ได้ตอบเพิ่นดังความปรารถนาใจของเพิ่นสำหรับพวกเขาได้พี่น้องอย่าให้พี่น้องต้องท้อใจหรือน้อยใจในสิ่งที่พี่น้องบ่ได้รับอธิษฐานแล้วบ่ได้รับดังใจของพี่น้องแต่พระเจ้าก็ตอบพระเจ้าตอบอยู่เสมอแต่ว่าจะตอบภาษาอังกฤษว่า yes or no มันขึ้นกับพระเจ้านะฉะนั้นเฮาเรียนรู้ที่จะรับเอาคำตอบที่มาจากพระเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจเรียนรู้ที่จะพอใจที่อยู่ในสภาพการที่เฮาประเสริฐอยู่พวกเขาจะรับใช้อยู่ในจุดใดก็แล้วแต่มีพี่น้องหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้พวกเขารับใช้พระเยซูคริสต์อยู่ประเทศที่3หรือว่าไปประเทศยูเมกานี่สบายพี่น้องที่หากความยุ่งยากมันก็แตกต่างกันพยุของชีวิตและการท้าทายและปัญหามันก็แตกต่างกันพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ทางยุโรปอยู่ทั่วโลกรับใช้พระเยซูคริสต์ก็มีปัญหาแตกต่างกันนะพวกเขาเบิ่งว่าแม่นอยู่เบิ่งว่าด้านบางครั้งก็บ้านวัตถุสิ่งของกับเบิ่งว่าอาจจะโอเคก่อนหลายบอนแต่ความยุ่งยากและภาระที่พวกเขากำลังพวกเขาประเสริฐนี่มันก็มีอยู่เสมอพี่น้องที่ฮักเนาะทุกคนก็ต้องต่อสู้แต่สิ่งที่เฮาพวกเฮาเข้าใจสุดๆแล้วคือว่าความเป็นจริงแล้วอิงตามพระคำของพระเจ้าเอเฟโซเอเฟซัสบทที่6ข้อ12สงครามที่เฮาต่อสู้เนี่ยมันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณมันบ่เป็นเรื่องของมันบ่เป็นเรื่องสังคมมันบ่เป็นเรื่องมนุษย์มันเป็นสงครามที่ต่อสู้กับในโลกของฝ่ายวิญญาณต่อสู้กับเจ้าโลกผู้มีอำนาจผู้ปกครองโลกอยู่ในต่อสู้กับอำนาจมืดอยู่ในเคหสถานอากาศเป็นสงครามที่ดวงตาของมนุษย์บ่สามารถมองเห็นมันอยู่ในโลกของฝ่ายวิญญาณนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเข้าใจฉะนั้นความลำบากของมนุษย์นะความลำบากของมนุษย์หรือว่าในหลายจุดที่ว่าหลายมนุษย์ที่บ่เข้าใจเพราะว่าใน 2-3 วันที่ผ่านมาวิดีโอที่บ่จื้อนะเพราะว่าเทศหลายโพดแล้วบ่จื้อว่ามื้อใดวิดีโอใดแต่ว่าฮู้ว่าได้เทศนะความแต่ละช่วงนี่จะเว้าเป็นจุดเป็นจุดไปเป็น subject ไปคิดว่า 2-3 วันแต่ว่าบ่ฮู้ว่าวิดีโอตัวใดที่บอกว่านะโยฮันบทที่10ข้อ10ย้อนบทที่10ข้อ10ขโมยละมาลักฆ่าและทำลายจิตติการของซาตานมันอยากทำลายโลกมนุษย์ทำลายสิทธิ์ของมนุษย์มันอยากลักเอาทุกสิ่งอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานแก่มนุษย์อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกสถานที่ในบนโลกนี้คือการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้องต้องเข้าใจในจุดนี้นะฉะนั้นเวลาเฮารับใช้พระเยซูนี่เฮาบ่เพียงแต่โอ้เฮารับใช้สังคมเฮารับใช้มนุษย์เยซูเอาหูตาเนื้อนางของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่วัดแท้และเป็นมาตรฐานเป็นจุดยืนความเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉะนั้นอาจารย์เปาโลว่าเฮาบ่ได้ดำเนินไปด้วยตาเห็นเนื้อกายเนื้อนางตัวนี้แต่ด้วยความเชื่อเอาพระคำของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเพราะพระคำของพระเจ้าอยู่ในสดุดีในเพลงสรรเสริญบท119ข้อ105ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนเสียแสงแจ้งมันขึ้นมาสบับใดภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษที่พี่น้องใช้เป็นตะเกียงเป็นแสงแจ้งเยื้อทางในสิทธิ์ของพวกเขาฉะนั้นพวกเขาต้องเข้าใจมันมีหลายเนี่ยที่พวกเขาต้องเปิดหูตาใจวิญญาณที่จะเรียนรู้ในโลกสังคมนี้มันมี 108,000 ประการอย่างมากมายที่ต้องเห็นแต่ละมือแต่ละวันนะพี่น้องที่ฮัก
อีกจุดหนึ่งในสิทธิของอาจารย์เปาโลในพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลเฮียนู่ที่จะเนี่ยภาษาอังกฤษว่า content เฮียนู่ที่จะพอใจเฮียนู่ที่จะพอใจไม่ว่าจะเป็นความอิ่มเต็มกับชีวิตและความอึดอยากอึดหิวของชีวิตอาจารย์เปาโลเข้าใจประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นในสิทธิของพวกเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะมีชีวิตที่มันลูลาหรือในชีวิตที่ในตกต่ำหรือว่าในชีวิตที่ขัดสนหรือว่าชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระพรในสภาพการใดของสิทธิแล้วแต่พี่น้องเถียงเขาต้องเฮียนหู้ที่จะอยู่ในสภาพการนั้นตามเวลาและตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระคัมภีร์ทรงสัญญาอย่างชัดเจนอยู่ในหนึ่งเปโตรบอกว่าพระเจ้าจะยกผู้ที่ทอมตัวขึ้นเมื่อเฮาเฮียนฮู้นะที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่ฮักเมื่อมันถึงเวลาอันสมควรและพระเจ้าจะยกเขาขึ้นพี่น้องเห็นบ่ว่าการทอมตัวและการซัดซื้อในสิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าในการเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์นะจะบอกพี่น้องนะถ้าพวกเขาทอมตัวและซัดซื้อแบบสุดๆกับชีวิตนะสิว่าภาษาตลาดนะสิว่าภาษาตลาดพระเจ้าจะบ่ปะเขาตายหรอกนะพระเจ้าจะบ่ปะเขาพระเจ้าจะบ่ทิ่มเขาพระเยซูสัญญาอย่างชัดเจนอยู่ในมัทธายข้อสุดท้ายว่าพระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเขาจนหมดกับพระองค์จะบ่ทิ่มเขาและความเป็นจริงที่พวกเขาฮับผู้ปัจจุบันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตรีเอกานุภาพพระวิญญาณสถิตอยู่ในสิทธิ์ของพวกเขาทั้งหลายทั้งว่าภัยวิบัติหรือว่าอันใดมันจะเกิดขึ้นในสิทธิของเราอยู่ในอ้อมข้างในสิทธิของเราในสิทธิส่วนตัวในครอบครัวในสังคมในการงานในที่รับใช้พระเจ้ายังสถิตในสิทธิของพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจต้องหาผู้พระคำของพระเจ้าว่ายังสัจจริงผู้อยู่ในเฮาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าผู้อยู่ในโลกคือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในสิทธิของพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ภาษาอังกฤษว่า greaterThen the one in the world เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่อยู่ในโลกนะปกครองโลกคือซาตานคือวิญญาณชั่วฉะนั้นพี่น้องที่ฮะเมื่อเราทูลขอจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตอบเราในรักในจุดใดก็แล้วแต่หับเอาหับเอาจะเฮ็ดไอพี่น้องสามารถที่จะอยู่ในสภาพการของสิทธิ์ด้วยความเต็มใจและด้วยกำลังและด้วยความตื่นเต้นนะเพราะว่าเขาหู้ว่าพระเจ้ายังปกครองยังเลี้ยงดูยังพิทักษ์รักษายังดูแลยังนำพาในสิทธิ์ของเขาตลอดพี่น้องเบิ่งสิทธิ์ของอิสราเอลชนชาติอิสราเอลเมื่อพระเจ้านำเขาออกมาจากอียิปต์นะพระเจ้าไม่เคยปะเขาแม้แต่พริบตาเดียวแม้แต่วินาทีเดียวพระคัมภีร์บรรยายอย่างชัดเจนมาในเวลากลางคืนพระเจ้านำเขาไปด้วยทวนแป้วไฟเวลากลางวันกลางเว้นพระเจ้านำเข้าไปด้วยเสาเมฆฉะนั้นบ่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนการทรงสถิตของพระเจ้าการปกป้องการนำพาการเลี้ยงดูการดูแลของพระเจ้าในชนชาติอิสราเอลใน 6,000 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าก็นำพาเขาต่อไปพี่น้องที่ฮะในสิ่งของพวกเขาก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะอยู่ในสภาพการใดก็แล้วแต่พี่น้องที่ฮะจะเป็นอยู่ในสภาพการอยู่ในตอนเช้าตอนกลางคืนเขาจะตกอยู่ในสภาพการไหนก็แล้วแต่พระเจ้ายังเฝ้าดูแลรักษาบ่มีมนุษย์คนใดดอกที่จะเข้าใจพวกเขาเหมือนพระเยซูคริสต์บ่มีผู้ใดดอกบ่มีผู้มนุษย์คนใดที่จะเข้าใจสภาพจิตใจลึกๆเหมือนพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องที่ฮักให้ชีวิตของพวกเขานะเป็นชีวิตเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณพระเยซูให้ชีวิตของพวกเราให้เป็นชีวิตที่เต็มล้นด้วยการสรรเสริญสภาพการมันจะเบิ่งบ่ดูดีอ้อมข้างเฮาแต่ตื่นขึ้นมาขอบคุณพระเยซูไว้ก่อนที่เฮายังมีลมหายใจนี่แหละคือพระคุณซ่อนพระคุณแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ข้าพระเจ้าบ่ได้เงินบีเพียงแต่เซนเดียวกีบเดียวแต่เฮาตื่นขึ้นมานี่ตาเฮานี่พันหมื่นห่างกายเฮานี่นะยังบรรณัยสดซื่นแต่วิญญาณเราเนี่ยโฮฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูแล้วพี่น้องที่ฮักยิ่งเฮานมัสการพระเยซูยิ่งเฮาขอบคุณพระเยซูยิ่งเฮาสรรเสริญพระเยซูโอ้และพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องจะเห็นการทรงนำการซอยกู้การปกป้องการนำพาที่มาจากพระเจ้าอย่างเสมอถ้าพวกเราทั้งหลาย
มีสิทธิเต็มล้นด้วยแบบตื่นขึ้นมาก็มีแต่จมทุกข์จมยากจมแต่ปัญหาเออขั้นเอาลง Facebook ก็มีแต่เรื่องปัญหาไม่ได้จมมีแต่ปัญหาเออพี่น้องที่ฮักพระเจ้าบ่ได้รับเกียรติการชีวิตที่มีเต็มล้นในการขอบพระคุณนี่นะชีวิตที่เต็มล้นด้วยการสรรเสริญชีวิตที่เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและพลังหอยยิ้มเสียงหัวเราะความตื่นเต้นมันเป็นการประกาศในตัวเพราะว่าคนทั้งโลกกำลังจับจ้องมองตาเบิ่งว่าเจ้าเป็นคริสเตียนเจ้าเป็นลูกพระเจ้าสิทธิ์เจ้ายังพ่ายแพ้สิทธิ์เจ้ายังบ่มีกำลังบ่มีความสื่นบานมันบ่ได้เป็นการประกาศไปในตัวที่ดีการประกาศเนี่ยมันบ่เพียงแต่เว้านะมันสําแดงออกจากชีวิตในการดําเนินชีวิตแต่ละมื้อแต่ละวันนี่คนทั้งโลกจอบเบิ่งข้าพเจ้าฮู้ว่าแม้แต่คริสเตียนแล้วบ่เป็นคริสเตียนหลายคนจอบเบิ่งชีวิตของข้าพเจ้าบางคนอาจจะตั้งคําถามว่าจะไปฮอดไสจะฮอดฮนไปฮอดไสจะตื่นเต้นไปฮอดไสจะบอกพี่น้องเลยว่านะข้าพเจ้าฮู้ว่าตราบใดที่ข้าพเจ้ายอมต่อพระเยซูตราบใดที่ข้าพเจ้าที่ได้เข้าไปรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณอยู่ในถ้อยพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอความตื่นเต้นและความฮอดโหนนี่มันจะบ่หยุดความตื่นเต้นและไสยศาสตร์เสรีภาพกำลังมันจะลั่งไหลมาตลอดเลยนะชีวิตของพี่น้องก็เช่นเดียวกันถ้าพี่น้องยอมต่อพระเยซูถ้าพี่น้องแสวงหาหน้าพระพักของพระเจ้าแต่ละมื้อแต่วันผ่านถ้อยพระคำของพระเจ้ายอมต่อการทรงนำของพระวิญญาณรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณสม่ำเสมอตลอดไปพี่น้องก็จะมีกำลังในการรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าเคยเทศนานับเทือบ่ได้เว้าหลายเทือบ่ได้คนที่ยอมกับคนที่ยอมต่อพระเยซูแบบสุดๆอย่างถึงใจคนที่มีจิตใจที่ปรารถนาที่จะเดินกับพระเยซูไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าที่บ่สนใจในคำเว้าของคนที่จะบ่ให้สิ่งใดที่มันเป็นท่วงดึงกับสิทธิ์ของเขาไปกับพระเยซูยอมถวายชีวิตต่อพระเยซู 100% เลยทั้งวันและทั้งคืนมีชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานพระคำของพระเจ้ารับการทดสอบเต็มล้นด้วยพระวิญญาณข้าพเจ้าสามารถบอกพี่น้องและบอกทุกคนในโลกนี้เลยเมื่อพี่น้องไปกับพระเยซูเสื้อในพระเยซูไปกับพระวิญญาณแบบในลักษณะนั้นบ่มีปัญหาหรืออุปสรรคสิ่งใดบ่มีการขัดขวางบ่มีการขัดขวางหรือการข่มเหงหรือบ่มีผีโตใดสามารถยับยั้งพี่น้องได้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในเฮานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกพี่น้องที่ฮักการเชื่อในพระเยซูบ่แม่นหลักของศาสนาบ่แม่นทฤษฎีบ่แม่นที่เว้ากันแบบเลื่อยเปื่อยกันแต่เป็นการความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นผู้พระเจ้าที่มีอำนาจเป็นผู้ที่มีพระเจ้าที่มีอำนาจถ้าเฮามีสิทธิติดพันกับพระองค์อย่างแท้จริงเฮาก็จะมีพลังเฮาก็จะมีสิทธิอำนาจเพราะพระเยซูได้ประทานสิทธิอำนาจให้ทุกคนที่เชื่อในพระคำของพระเจ้าอยู่ในมัทธายอยู่ในท้ายบทพระเยซูบอกว่าอย่างไรอำนาจทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลกเนี่ยมอบแก่เฮาแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายจงไปนั่นหมายความว่าอย่างไรพระบิดาได้มอบสิทธิอำนาจทั้งหมดจากสวรรค์และแผ่นดินโลกให้แก่พระเยซูพระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อทั้งหลายที่จะออกไปประกาศที่จะออกไปรับใช้นำการฟื้นฟูนำคนบาปมาหาพระเยซูทำการอัศจรรย์ไล่ผีออกขับผีออกวางมือใส่คนให้หายโรคพี่น้องที่ฮักนี่เป็นพระบัญชาของพระเยซูจังสั้นเป็นอย่างข้าพเจ้าจึงห้อนใจเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าการทรงเรียกและของประทานของแต่ละคนบ่เหมือนกันบางคนพระเจ้าจะอ่านฮอดส่งแบบเจิมพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเหตุการณ์อิทธิฤทธิ์เรื่องการเยียวยารักษาวางมือคนหายโรคแต่อยู่ที่นี่บ่ไม่ว่าข้าพเจ้าบ่เชื่อแต่ของประทานในการทรงเรียกที่พระเจ้าเอิ้นข้าพเจ้าได้แน่คือการเทศนาคือการสร้างสอนคือการนำการฟื้นฟูต่างหากคือผ่านถ้อยประคำของพระเจ้าแต่เมื่อการสําแดงของพระวิญญาณเมื่อพระวิญญาณนําที่จะให้วางมือให้คนหายโรคหรือว่านําการเยียวยารักษาปล่อยขับผีทุกสิ่งอย่างเฮาก็เฮ็ดตามการทรงนําของพระวิญญาณเฮาเชื่อทุกสิ่งอย่างในพระคําของพระเจ้าจากปฐมกาลถึงวิวรณ์หรือพานิมิต
พราะพระเยซูว่าอย่างสัจจริงอยู่ในมาระโกบทที่16ข้อ17พระเยซูว่าหมายสำคัญจะเกิดขึ้นครับผู้เสื่อถ้าพี่น้องเสื่อเสื่อในพระเยซูอย่างแท้จริงพี่น้องจะเห็นในหมายสำคัญนี้ภาษาอังกฤษว่า size มีตัว s หมายว่าจะมีหลายสำคัญหลายอย่างบ่แม่นๆอย่างเดียวมาระโกบทที่16ข้อ17เปิดอ่านเลยหมายสำคัญจะเกิดขึ้นครับผู้เสื่อเขาจะขับไล่ผีออกในนามของเขาประการแรกประการแรกหมายสำคัญประการแรกเขาจะขับไล่ผีออกในนามพระเยซูเป็นอย่างจริงว่าจะเอาเรื่องการขับผีออกมาก่อนเป็นอย่างคือว่าเอาเรื่องการเยียวยารักษาและเรื่องของประทานเรื่องการเจิมของพระวิญญาณและเรื่องอื่นเรื่องพระพรมาก่อนเป็นอย่างต้องการเรื่องหมายสำคัญจึงเอาเรื่องการขับผีและไล่ผีมาก่อนเพราะมนุษย์ปัจจุบันนี่นะที่พ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่แตกสลายที่บ่มีเสรีภาพที่บ่มีศาสนาเพราะมนุษย์ทั้งหลายที่กำลังตกอยู่ในการปกครองการครอบงำของผีของซาตานในฝ่ายวิญญาณจังสันพระเยซูจึงมอบสิทธิอำนาจให้บรรดาผู้เชื่อทั้งหลายที่จะออกไปต่อสู้ทำสงครามฝ่ายวิญญาณไล่ผีขับผีออกในนามพระเยซูพี่น้องที่หักถ้าพี่น้องบ่เคยไล่ผีแล้วพี่น้องต้องตั้งคำถามแล้วเพราะว่าเป็นอย่างเพราะพระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจแก่พี่น้องหมายสำคัญจะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อเขาจะขับไล่ผีออกได้เวลาข้าพเจ้าจะไปเทศนาบนไหนก็แต่เนี่ยเขาจะอธิษฐานผูกมัดวิญญาณก็รอดเขาจะอธิษฐานเน้นน้ำพระเยซูผีห้าอยู่ในแค่สตาอากาศวิญญาณส่วนผีที่มันปกครองอยู่ในเมืองนั้นในครอบครัวนั้นในจุดนั้นเขาผูกมัดเขาสั่งทุกสิ่งอย่างในน้ำพระเยซูเขากำลังต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณพี่น้องที่หักหลายครั้งถ้าเขาบ่เข้าใจถ้าเขาบ่เดินกับพระวิญญาณแล้วบ่เข้าใจในการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณเขาก็คิดว่าโอ้อันนี้เป็นเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องของมนุษย์ต่อมนุษย์ก็พิเทียงกันคิดจักต่อคิดจักก็พิเทียงกันสังคมต่อสังคมก็พิเทียงกันขัดแย้งกันบ่พอใจกันพี่น้องที่หักศัตรูของมนุษย์คือซาตานบ่แม่นมนุษย์ด้วยกันและโดยเฉพาะพวกเขาที่เป็นลูกของพระเจ้านี่เขาต้องเข้าใจเขาต้องหักกันเขาต้องอธิษฐานเพื่อกันเขาต้องจับมือถือแขนกันในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าร่วมกันในโลกแห่งนี้พวกเขากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายพี่น้องที่ฮะข้าพเจ้าห้อนใจบูว่าพระเจ้าจะให้ข้าพเจ้าอยู่ในโลกนี้โดนขนาดไหนในเมื่อพระเจ้าอนุญาตนี่นะจะเหตุทุกสิ่งอย่างจะแย่งสิ่งและสวยโอกาสเพราะพระคัมภีร์ว่าอย่างสัจจริงอยู่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ10ว่าเฮาอยู่ในให้เฮาสวยโอกาสเพราะว่ามันเป็นยุคข่าวสั่วให้พี่น้องพระเยซูหมายสำคัญจะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อเขาจะขับไล่ผีออกได้ห้าหับไส้มนุษย์แม่นห้าหับไส้พระเยซูหับไส้มนุษย์แต่สงครามที่เขาต่อสู้มันเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณมันบ่แม่นสิ่งที่ตาเขาเห็นมันบ่แม่นสิ่งที่หูเขาได้ยินมันเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณคนที่จะเข้าใจในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณคือคนที่เดินด้วยความเชื่อแท้โมเมนต์เดินด้วยดำเนินชีวิตด้วยอารมณ์โมเมนต์ดำเนินชีวิตด้วยเบิ่งในสภาพการของชีวิตในสภาพการอ้อมแอมเจ็บหน่อยนึงเมื่อยหน่อยนึงกับเศร้ารับไส้พระเยซูกับบ่อยากไปโบสถ์เกิดความขี้ข้านเนื้อหนังมันเอาหุ่มห่อหยุดแล้วอ่อนแล้วข้าพเจ้าท้าทายพี่น้องตลอดนะคริสเตียนทั่วโลกวันอาทิตย์เป็นวันที่ทุกคนต้องไปโบสถ์บ่มีข้อแม่ในระยะ3กว่าปีที่ผ่านมาในข้าพเจ้าจนคิดว่าบ่เคยขาดโบสถ์ถึงจะไปวีเคชั่นนะวันที่เฮาก็ซอกโบสถ์ที่จะไปแล้วเฮาก็สั่งลูกบรรษาลูกในลักษณะนั้นทุกวันที่แต่นี้ลูกบ่ได้อยู่นํา2คนอยู่ไปเฮียนอยู่ต่างรัฐเฮาก็ย้ําบอกลูกว่าวันนึงพอจะบ่อยู่กับพวกเจ้าแต่สิ่งหนึ่งเตือนกับลูกบทบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พออยากให้พวกเจ้าเห็นก็คือว่าอย่างฮักพระเยซูสุดจิตสุดใจของพวกเจ้าฮักใส่พระเยซูและอย่าขาดโบสถ์วันอาทิตย์พวกเจ้าจะอยู่เพราะว่าเมื่อเขาย้ายเข้ามาเขาจะมีครอบครัวเขาแตกสาแตกสายไปพวกเจ้าจะอยู่
รัฐใดเมืองใดประเทศใดพวกเจ้าจะมีการงานไปไหนเอาพระเยซูเป็นหนึ่งรับใช้พระเยซูอย่าขาดโบสถ์อย่าขาดการสามัคคีธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนลูกเหมือนกันโมเมนต์มีเทศสอนพี่น้องนะมื้อนี้เมื่อคืนนี้ก็เว้ากับลูกชายเหลือลูกชายล่ะอยู่เงินนี่นะในก่อนลูกได้อธิษฐานกับลูกบอกฮักลูกเขาเปิดหัวใจบอกกับลูกอันนี้คือหัวใจของพ่อบอกว่าเมื่อคืนนี้ลมกับลูกชายเนี่ยแบบนี้แหละถ้าวันหนึ่งนะถ้าพ่อไปก่อนเจ้าอันนี้ว่าแปลภาษาลาวนะเพราะว่าเด็กน้อยบ่เข้าใจภาษาลาวเว้าแต่ภาษาอังกฤษเด็กน้อยนี่ถ้าพ่อน่ะจากไปก่อนเจ้าน่ะบ่ต้องเสียอกเสียใจพ่อไปอยู่กับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์แต่สำหรับพวกเจ้าพวกเจ้าต้องเดินให้มันสุดๆอันนี้สั่งแล้วบอกกับลูกหลายครั้งในลักษณะนั้นพี่น้องที่ฮักและไผจะฮู้ถึงอนาคตจังซั่นแหละเป็นอย่างข้าพเจ้าถึงฮ้อนใจข้าพเจ้าเตือนลูกแบบซั่นตลอดจะเบิ่งให้ลูกเบิ่งว่าบอกว่าจะเบิ่งสิทธิ์ของพ่อแต่ละมือพอทุ่มเทในการประกาศในการรับใช้ตั้งแต่พวกเจ้าบทันเกิดเราต้องการจะให้ลูกนี่นำหอยนำบาทก้าวเดินของเราในการรับใช้พระเยซูแล้วเราก็เตือนเขาเมื่อหน้าจะอัดเมื่อหน้าจะมาเทศนาเรื่องนี้เขาเอิ้นว่าภาษาอังกฤษว่า legacy ว่าเขาจะถอดถอนเขาจะปะอย่างไว้สำหรับในคนยุคใหม่เดี๋ยวเมื่อหน้ามีโอกาสจะมาถอดมาสอนเรื่องนี้อธิบายกับพี่น้องพอหลายข้างหลายคนนี่รับใช้พระเยซูบางครอบครัวก็ไม่ได้ผัวไปบางคนก็ไม่ได้เมียบางคนก็ไม่ได้ลูกบางคนก็ไม่ได้พ่อแม่บ่ได้ไปแบบครอบครัวแต่ข้าพเจ้านี่อธิษฐานอ้อนวอนเหมือนโยชัวโยชวาข้าพเจ้าและครอบครัวจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่ฮักให้เป็นคําอ้อนวอนของพี่น้องเถอะมันจะมีพลังเฮากลับมาบนเฮียนํากันในวันนี้เนาะคือเว้าแหละเพราะว่ามื้อเช้านี่ก็เตรียมว่ามื้อนี้จะเตรียมตัวไปค่ายเนาะไปแคมป์แล้วก็มีโอกาสก็แบ่งปันกับพี่น้องในจุดหนึ่งในการรับใช้นะในการเดินกับพระเยซูเพราะว่ามันโมเมนต์ทุกแนวมันจะได้ดังความปรารถนาใจและความต้องการของเขาพี่น้องที่ฮักถ้าพวกเขานะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบสนิทกับพระเยซูแหละฟังเสียงการสอนของพระวิญญาณแต่ละมื้อนะพงจะนำเขาไปแต่ละขั้นตอนแต่ละจุดของชีวิตนะฉะนั้นโปโลเองทำการอัศจรรย์อย่างมากมายอธิษฐานให้คนตายฟื้นขึ้นมาแต่โปโลนะโปโลขอจากพระเยซูนะพระองค์ตอบแบบหนึ่งพระองค์ตอบไม่ใช่ว่าการที่เจ้ามีคุณนะการที่เจ้ามีคุณจากเขานี่ก็เพียงพอแล้วแต่พระเยซูพระเจ้าบ่ได้เอาเสี้ยนน้ำออกจากโปโลและเสี้ยนน้ำนั่นมันเป็นจุดหนึ่งที่เฮานี่ที่จะทอมตัวคือปัญหาอุปสรรคคนเฮานี่นะถ้าอันใดมันดีไปมากอันนี้เขาเอิ้นว่าเกิดความอวดตัวเกิดความหยิ่งว่าตัวเองเก่งตัวเองเป็นศูนย์กลางตัวเองเฮ็ดได้ข่อยบ่จำเป็นต้องไปโบสถ์ก็ได้บ่จำเป็นต้องการเจ้าเพราะว่าข่อยมีเบิดแล้วบรรทุกสิ่งของข่อยก็มีความฮู้ข่อยก็มีอันใดข่อยก็มีอันนี้มันเกิดความหยิ่งความอวดนะแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งนะในเมื่อเฮากำลังประเสริญกับอุปสรรคของสิทธิ์นี่ให้คือว่ามันเป็นบทเรียนแบบหนึ่งในบางเรื่องพระเจ้าอนุญาตที่จะเกิดขึ้นกับสิทธิ์ของพวกเขาเพื่อเฮานี่นะจะได้พึ่งพระเจ้าหลายขึ้นเพื่อเฮาจะได้วางใจในพระเจ้าหลายขึ้นในการเดินกับพระเยซูรับใช้พระเยซูมันบ่แม่นเรื่องกำลังของเฮามันบ่แม่นเรื่องสติปัญญาของเฮามันบ่แม่นเรื่องทุกสิ่งอย่างที่เฮามีมันบ่เกี่ยวกับเฮาเลยมันเป็นเรื่องพระคุณของพระเจ้าเป็นเรื่องความหักของพระเจ้าเป็นเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณต่างหากจังซั่นแหละพี่น้องที่ฮักสิทธิ์ของเฮาในมนุษย์นี่มันบ่มีสิ่งใดมันบ่มีแนวดีดอกในสิทธิ์ของพวกเขาน่ะถ้าปราศจากพระคุณของพระเจ้าไปแล้วว่าให้มันสุดๆซะว่าแบบภาษาตลาดถ้าปราศจากพระคุณของพระเจ้านะเฮาก็เหมือนคนตายมันบ่มีคุณค่าสิ่งใดนะแต่บางคนนี่บ่เข้าใจบ่เข้าใจคือว่าหูตาวิญญาณบ่เปิดแบบมีท่าทีมีวิญญาณที่อวดมีวิญญาณลักษณะแบบที่ว่าตัวเองคักอันใดเป็นโอ้พี่น้องที่ฮัก
ากจะบอกพี่น้องนะคนที่มีความยิงความอวดคนที่เห็นแก่ตัวนะเป็นคนที่ทุกข์ทรมานในจิตใจเดี๋ยวจะอธิบายอีกคนเฮานี่เบิ่งภายนอกเนี่ยมันบ่ฮู้กันดอกอันใดเบิ่งดีๆมืดคักเบิดนะเหมือนพระเยซูว่าให้พวกฟาริสายพวกเจ้านี่เบิ่งทางนอกนี่เบิ่งคักเมืองงามเมืองขาวสะอาดพระเยซูเปรียบเทียบว่าเวลาพระเยซูเบิ่งประชาชนเบิ่งเขาเมืองคนพวกฟาริสีหรือพวกฟาริสายงามขาวสะอาดเบิดเหมือนหยังเหมือนทาสคนตายที่ทาปูนทาสีขาวภายนอกงามสดใสดูดีแต่ภายในพระเยซูว่าภายในน่ะภายในของพวกเจ้าน่ะมันเต็มไปด้วยกระดูกคนตายถ้าภาษาตลาดภาษาลามมันเบิ่งแล้วมันอัญญะมันบ่มีหยังเลยเป็นขี้เหนียเป็นขยะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพี่น้องที่หักการเดินกับพระเยซูการรับใช้ผมมันเป็นเรื่องภายในมันเป็นเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องวิญญาณมันเป็นเรื่องความเสื่อสนเวลาข้าพเจ้านูนใจพี่น้องนี่ข้าพเจ้าจะเว้าหลายที่สุดเรื่องวิญญาณเรื่องภายในข้าพเจ้าบ่คอยเว้าเรื่องภายนอกปานใดเพราะว่าเรื่องภายนอกนี่บ่เทศคนก็เข้าใจอยู่แล้วบ่เว้าคนก็เข้าใจเพราะว่าเขามีหูมีตาฟังแต่เรื่องภายในต่างหากนะเรื่องภายในต่างหากพี่น้องที่หักพี่น้องเมืองติเวลาพระเจ้านะทรงซามูเอลไปฮดทรงเรือไปเจิมเดวิดให้เป็นกษัตริย์ไปหาพ่อของเดวิดซื่อเจสซี่แล้วมีลูกชายอีก3คนเป็นทหารแล้วพ่อของเดวิดคิดว่าโอ้คงจะมาฮดทรงเจิมลูกชายใหญ่ๆพวกเรานี่เพราะว่าเนื่องเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นสายสกัดเขามีประสบการณ์เป็นทหารมีบทเรียนมีหลายสิ่งหลายอย่างเจซี่นี่เอาลูกชายนะพวก3คนใหญ่นี่ลูกชายกกทั้งหลายนี่มาอยู่ต่อหน้าซามูเอลซามูเอลบอกเจซี่ว่าจังได๋พระเจ้านี่นะบ่ได้เบิ่งมนุษย์ภายนอกแม้ลูกอ้ายของเดวิดนี่นะเป็นอ้ายใหญ่ทั้ง3คนเป็นทหารมีประสบการณ์มีความรู้แต่เดวิดนี่เป็นเด็กน้อยบ่มีการศึกษาบ่มีความรู้บ่มีหยังเป็นเด็กน้อยเลี้ยงแกะจับไม่กันเท่าดีดพินเลี้ยงแกะอีทงนาพุ่นแต่พระเจ้านะให้ซามูเอลไปฮดทรงไปเจิมไปฮดทรงไปฮดทรงเดวิดเป็นกษัตริย์พอพระการเบิ่งของพระเจ้าเบิ่งที่ภายในจังสันพระเยซูก็เว้าอย่างชัดเจนอยู่ในโยฮันอยู่ในยอห์นบทที่4ข้อ23ว่าผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงและจิตวิญญาณบ่แม่นด้วยเพียงแต่มือยกขึ้นบ่ว่าเสียงปากห้องหรือเสียงเพลงเสียงห้องที่อ่อนหวานหรือเสียงดนตรีที่มันไพเราะมันถึงหูพระคัมภีร์บ่ได้ปรัญญาในจุดนั้นคนที่นมัสการคนที่จะสัมผัสกับพระเจ้าอย่างถึงทองนี่คือการที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณมันอยู่ภายในและพระเยซูทรงบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเป็นพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณฉะนั้นวิญญาณของเฮานี่จิตวิญญาณของมนุษย์จึงสามารถสัมผัสกับพระวิญญาณของพระเจ้าความจริงนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงและจิตวิญญาณ2ประการความจริงมันยังคือออกมาจากความจริงจังจริงใจมันโมเมนต์เป็นลักษณะแบบภาษาเราว่าทำทาเอาอย่างมาบังหน้าถ้าว่าภาษาในพระคัมภีร์ว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะพี่น้องที่ฮะฉะนั้นในการรับใช้ในจุดใดก็แล้วแต่จุดหนึ่งสิ่งสำคัญนี่คือการสำรวจคือหัวใจของเขาแห่งจูงใจของเขาไม่ได้ข้าพเจ้าต้องสำรวจตัวเองตลอดเนาะพวกเขาก็เทศมาจะเป็นร้อยเป็นพันครั้งเขาก็ต้องสำรวจเขาตลอดเราก็ไปหลายบ่อนหลายทีเพราะว่าบางครั้งแห้งจุงใจเดินมุมมองแนวคิดของเขามันอาจจะผิดต้องขอรับการสำระด้วยเลือดของพระเยซูอยู่เสมอและรับการสำระด้วยถ้อยคำของพระเจ้าด้วยการสำแดงจากพระวิญญาณอยู่เสมอเพื่อเขาจะสามารถที่จะให้พระเจ้าใช้สิทธิ์ของเขาได้ถ้าหัวใจบ่บริสุทธิ์นะพระวิญญาณเคลื่อนไหวในหัวใจนั้นบ่ได้แม้นพระเจ้าพระวิญญาณสถิตอยู่ในสิทธิ์ของทุกคนที่เชื่อแต่โมเมนต์ทุกคน
ที่จะรับการกระตุ้นรับการเล่าใจรับการเปิดเผยรับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีแต่บางคนเท่านั้นโอ้พี่น้องที่ฮะข้าพเจ้ามักท้าทายกับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกเลยเป็นยังเขาเสื่อในพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงพระสนอยู่เวลาเขานมัสการพระเจ้าเขาอธิษฐานกับผมเป็นยังเขาบ่สัมผัสพระองค์เป็นยังเขาบ่สัมผัสพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระสนอยู่พี่น้องบอกพระเจ้าอยากแตะต้องเขาอยากสัมผัสวิญญาณจิตใจและห่างกายพี่น้องหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นะเวลาพี่น้องนมัสการพระเจ้าเป็นบ่หรือว่าอธิษฐานบางคนอาจจะมือสั่นเป็นบ่บางคนอาจจะปากสั่นบางคนอาจจะเหงื่อออกบางคนอาจจะน้ำตาไหลบางคนอาจจะแม้ขาสั่นบางคนอาจจะเกิดอาการห้อนอาการเย็นบางคนอาจจะจนเกิดการอ่อนแฮงข้าพเจ้านี่พบกับการสัมผัสของพระวิญญาณนี่มาหลายรูปแบบในลักษณะโอ้หลายที่สุดหลายรูปแบบนะแต่ว่าเมื่อเขาเข้าถึงการสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องบ่เข้าใจก็โอ้เขาบางคนก็เข้าใจตีความหมายผิดว่าโอ้เขารับใส่พระเยซูเขาบ่ได้รับใส่ด้วยอารมณ์การสัมผัสการเติมเต็มกับพระวิญญาณบ่มันเรื่องอารมณ์โอ้พี่น้องพี่ฮักการสัมผัสกับพระวิญญาณและการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นกำลังเป็นพลังเป็นไสยศาสตร์และเป็นความซื่นบานภาษาอังกฤษว่า unspeakable joy เป็นความตื่นเต้นและเป็นความซื่นบานที่บ่สามารถที่จะบรรยายได้ข้าพเจ้าพบการเติมเต็มสัมผัสกับพระวิญญาณของพระเจ้านี่นับเทื่อบ่ได้ไปบ่ได้สัมผัสกับพระเจ้าสัมผัสกับพระเจ้ารับการเติมเต็มเคยได้สอนกับพี่น้องเป็นอย่างพี่น้องขับรถแล้วพี่น้องต้องเติมน้ำมันเพราะน้ำมันเพราะรถของพี่น้องนะถ้ามันโมมีน้ำมันมันขับมันไปพอได้ในสิทธิ์ของพวกเขาก็เช่นเดียวกันถ้าสิทธิ์ของคริสเตียนบ่ฮับการแต่ต้องการเติมเต็มด้วยน้ำมันคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องจะโมมีเหงื่อมีแห้งพี่น้องจะโมมีความตื่นเต้นในการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างไรคนรับใช้พระเจ้าหน้าบูดหน้าเศร้าอ่อนแห้งท้อใจมีแต่จมมีแต่เว้าทางลบคำสรรเสริญคำขอบพระคุณนี่โมมีเลยโอ้พี่น้องทางอยากหนุนใจพี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามาในการเติมเต็มหดทรงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในวิญญาณของพี่น้องจะเต็มล้นในการขอบพระคุณเต็มล้นในการสรรเสริญจะบ่ขออีกต่อไปถ้าพี่น้องได้รับเต็มล้นที่มาจากพระเจ้าถ้ามันเต็มแล้วนะจะไปขอยังการที่เขาขอเพราะเขาบ่เต็มเพราะเขาบ่มีเขาจึงขอแต่ว่าเมื่อเขาเต็มล้นแล้วนะมันจะไหลออกไปมันจะไหลออกจากชีวิตของเขาจะไหลออกปากจะไหลออกจากมือเมื่อเขาวางมือเมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขาเทศเมื่อเขาสอนเมื่อเขาลงสนทนากับคนอื่นการทรงสถิตของพระเจ้ากำลังไสยศาสตร์นะพระพรจะไหลออกไปพี่น้องที่หักรับเอาจากพระเจ้าชีวิตของเขานี่เขาเอิ้นว่าพระเจ้าเอิ้นเขามาจะเป็นทอพระพรหลายคนนี่นะคริสเตียนนะอันนี้คริสเตียนเบบี้คริสเตียนเด็กน้อยมีแต่ขอมีแต่อยากได้เขาเอิ้นว่าเป็นคริสเตียนที่เห็นแก่ตัวเองมีแต่อยากได้ให้พระเจ้าปีนป่วยพระเจ้าอวยพรได้เงินได้ทรัพย์ได้นั่นได้นี่ได้วัตถุสิ่งของเมื่อพระเจ้าให้แล้วนะเอาไปเฮ็ดสิ่งใดคอยจะสอนพี่น้องนะอันนี้คือสิ่งที่ข้าพระเจ้าใส่อยู่เขาขอจากพระเจ้าก็จริงข้าพระเจ้าก็ขอจากพระเจ้าในจุดที่บ่มีขอพระเจ้าเพิ่มเติมให้ลูกมีสติปัญญาในการเข้าใจในถ้อยประคำของพระเจ้าให้เป็นผัวให้เป็นสามีที่พระเจ้าพอพระทัยให้เป็นพ่อให้เป็นผู้รับใช้ที่ซัดซื่อยำเกรงพระเจ้าก็ขอจากพระเจ้านะแต่เมื่อทาพระเจ้าให้บ่ว่าจะเป็นการทดทรงสติปัญญาการเปิดเผยการสอนจากพระวิญญาณถ้อยประคำการสำแดงอันใดก็แล้วแต่เมื่อได้รับจากพระเจ้าแล้วนะพี่น้องที่ฮักให้เฮาถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ยกนามพระเยซูคริสต์เทิดทูนพระเยซูคริสต์พี่น้องบ่ไปโบสถ์พี่น้องไปที่ชุมนุมพี่น้องบ่ต้องอายดอกว่าข้าพระเจ้ามีคำปัญญาหรือขน้อยหรือว่าพี่น้องใส่ภาษาใดคำศัพท์ใดก็แล้วแต่ว่าข้าพระเจ้าขน้อยมีคำปัญญาอยากขอบคุณพระเยซูในสิ่งพระองค์ทรงประทานให้บ่ว่าจะเป็นกำลังในด้านวิญญาณด้านจิตใจด้านทางกายประกาศเลยเป็นพยานฝ่ายพระเยซูโอ้พี่น้องที่ฮักเมื่อพี่น้องได้จากพระเจ้านี่พี่น้องเทิดทูน
ให้เกียรติพระเยซูคืนและพี่น้องบ่กอดไว้สำหรับผู้เดียวพี่น้องแบ่งปันออกไปข้าพเจ้าเทศมาในเศร้ากว่าปีแล้วตั้งแต่บ่ทันได้เป็นศิษย์ญาภิบาลนะเทศนานี่ตั้งแต่บ่ได้ถึกสถาปนาเป็นศิษย์ญาภิบาลเทศนานี่หลังจากได้รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มเทศนาเลยในปีนั้นแหละนะ3 กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องที่หักอันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากนุนใจพี่น้องในการเดินกับพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าเมื่อเขาเดินกับพระวิญญาณนี่นะโอ้บ่จักสิอธิบายเคยเทศนาฟื้นฟูนี่4มื้อก็เทศมาแล้วเคยเทศ4-5สมองก็เทศมาแล้วมันตื่นเต้นมันมีกำลังแบบที่บ่จะอธิบายได้ถ้าหลายคนที่บ่เข้าใจหลายคนบ่ประสบการณ์โอ้ยเว้าโพดเว้าเรือเป็นบ้าเป็นเอาแต่คนจะประณามเขาต้องจะบอกพี่น้องนะภัยจะขึ้นจังใดปล่อยเขาจะขึ้นภัยจะเว้าใดเจ้าบ่เมื่อจะเว้าลดคอยบ่สนใจหัวใจคอยมีความสุขมีสันติสุขกับพระเยซูคริสต์เรื่องของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลเนี่ยจะรับผิดชอบอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูในวันพิพากษาวันพระเยซูจะเสร็จมาภัยจะมีสิทธิ์แบบใดก็แล้วแต่เฮาทุกคนจะหนีบ่พ้นจากวันพิพากษาเมื่อพระเยซูเสด็จมาในครั้งที่2จะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เพราะพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนอยู่ในฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ว่าทุกลิ้นจะสารภาพทุกหัวเข่าจะคาบลงต่อพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักถ้าพี่น้องฟังถ้อยประคำของพระเจ้าถ้าพี่น้องยังบ่เชื่อในพระเยซูยังบ่สายเกินไปที่จะกลับใจรับเชื่อพระเยซูมาเป็นพระผู้ใต้รอดพ้นถ้าพี่น้องเชื่อพระเยซูรับเอาพระเยซูแล้วถ้าพี่น้องยังพายแพ้ยังลิ้นซอยยังบ่เอายังบ่เต็มร้อยกับพระเยซูยังบ่ได้ถวายตัวพี่น้องกลับใจเหมือนกันกลับใจรับใช้พระเยซูเต็มร้อยนะเต็มร้อยการมาเข้ามาเต็มร้อยเนี่ยบ่ได้หมายว่าโอ้จะมาเป็นนักเทศมาเป็นศิษย์ภิบาลแบบข้าพเจ้านะอันนั้นมันเอิ้นการทรงเรียกพี่น้องจะการรับใช้พระเยซูเต็มร้อยคือว่าทุกสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮากระทำทุกสิ่งอย่างอยู่ในสิทธิ์ของเฮานี่นะเพื่อพันธกิจเพื่อการงานเพื่ออาณาจักรของพระเยซูคริสต์เพื่อน้ำพระเยซูคริสต์โมเมนต์เพื่อผลประโยชน์ของเฮาข้าพเจ้ามาเทศในเฟซไลน์ Facebook นี่หลายปีแล้วเทศอยู่ในสกาย5ปีเทศอยู่ในกลุ่ม Messenger 3ปีนะทุกสิ่งอย่างที่เอาอยู่เพราะปานนั้นนะก็เพื่อน้ำพระเยซูเพื่ออยากเห็นคนบาปกลับใจเพื่ออยากเห็นคริสเตียนเติบโตและใหญ่ขึ้นถวายเกียรติพระเยซูเพื่อพี่น้องจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อพี่น้องไปสอนผู้อื่นนำพระพรการเล่าใจการนูนใจไปให้ผู้อื่นต่อๆไปพี่น้องมันมีหลายเรื่องที่เราต้องได้เรียนรู้ไปนำกันเนาะก็คือว่าแหละเพราะว่ามื้อนี้ก็ตื่นเต้นเตรียมตัวเตรียมตัวจะไปค่ายตั้งแต่ดึกนะพระเจ้าก็ให้ถอยพระคำมาในเศร้ามันนี่มันหนุนใจกับพี่น้องแต่ละมื้อนี่นะถ้าเขาฟังนะบ่มันหูตัวนี้เด้อหูวิญญาณพระเยซูเว้าอย่างอยู่ในพระเยซูเว้าอยู่ในพระคัมภีร์วิวรณ์หรือว่าพานิมิตพระเยซูเว้าต่อคริสตจักรว่าผู้ใดมีหูนี่บ่มันหูตัวนี้บ่มันหูเนื้อหนังนี้หูฝ่ายวิญญาณพระเยซูว่าผู้ใดมีหูจงฟังในสิ่งพระวิญญาณทรงกล่าวพี่น้องเข้าใจบ่การฟังเสียงของพระเยซูการฟังพระคำของพระเจ้าต้องเอาหูวิญญาณที่จะฟังที่จะเข้าใจในสิ่งที่พระวิญญาณทรงกล่าวต่อคริสตจักรทั้งหลายคำว่า church หรือว่าคริสตจักรหรือว่าโบสถ์บ่แม่นตึกอาคารบรรดาผู้ที่เชื่อทั้งหลายพวกเขานี่แหละเป็นคริสตจักรนะพวกเขานี่แหละเป็นโบสถ์ของพระเจ้าเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ใดมีหูจงฟังในสิ่งที่พระวิญญาณทรงกล่าวการสอนของพระวิญญาณการเปิดเผยการสําแดงของพระองค์โอ้พี่น้องที่รักทุกวันเลยทุกวันเลยนะในเวลานี้นะพี่น้องหลายคนที่สามัคคีทำกับข้าพเจ้าเลยรับใช้ข้าพเจ้าพี่น้องที่ฮู้ดีข้าพเจ้าจะเว้าอยู่เสมอว่าเดี๋ยวนี้การเทศนานี่มันบ่แม่นเวียกของข้าพเจ้าแล้วบ่แม่นหน้าที่ของข้าพเจ้าแล้วการเทศนาการเว้าประคำการประกาศนี่มันกลายเป็นชีวิตแล้วมันอยู่ในวิญญาณเขาแล้วเขาจะไปตลาดเขาจะอยู่ถนนเขาจะขึ้นยนต์จะลงเรือจะไปใส่ก็แล้วแต่
จะอยู่ป่าอยู่ในเมืองอยู่ใส่ก็แล้วแต่มันเทศได้ไปตลอดเพราะมันอยู่ในวิญญาณเขาแล้วพระคำก็อยู่ในวิญญาณเขานี่แล้วนะมันอยู่ในวิญญาณแล้วถ้าอันใดมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะมันจะไปกับเขาตลอดและการรับไส้เนี่ยมันเป็นชีวิตไปแล้วพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตไปแล้วนะมันบอกมันโอ้ท่าแต่วันทิศแล้วยังมาเทศหรือว่าท่าแต่วันทิศแล้วจึงโอ้ตื่นเต้นฮอนฮนอันนั้นเขาเอิ้นว่ามันเป็นเวียกงานไปมันเป็นหน้าที่แต่ถ้ามันเป็นชีวิตนี่นะเพราะว่าเฮานี่ได้เป็นคริสตจักรตัวเฮานี่นะเป็นวิหารการทรงสถิตของพระวิญญาณอยู่ในเฮานี่นะเฮาไปใส่ก็แล้วแต่พระคำของพระเจ้าก็ไปนำการทรงสถิตของพระเจ้าก็ไปนำการประกาศการรับไส้การเทศนาการสอนการนูนใจการอธิษฐานการนมัสการการขอบพระคุณอยู่ในวิญญาณของเฮานี่คือแหละคือวิหารพี่น้องต้องเข้าใจตัวนี้เนาะก็คือว่าอะไรเนาะวันนี้ก็ได้วานออกไปในหลายมุมมองแต่ว่าจุดมุมมองที่เน้นที่สุดก็คือว่าเนาะขอให้เป็นทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในสิ่งที่เขาขอพระเจ้าอาจจะตอบเขาในลักษณะหนึ่งแต่เขาพอจะที่จะรับเอาข้อจะบอกพี่น้องนะ6ปีที่ผ่านมาเพราะว่าใน10กว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้ารับใช้อยู่ที่พี่น้องโบสถ์พี่น้องคนลาว6ปีเนาะไปตั้งโบสถ์อยู่เมืองเมดิสันรับใช้อยู่หัน6ปี6ปีครึ่งเมื่อได้ย้ายมาอีกเมืองหนึ่งผู้ที่มาเจอกุ้มเมกามารับใช้เป็นโบสถ์เมกาก็เป็นก็ว่าก็มีคนลาวหน่อยนึงอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าสังคมเป็นของเมกาหมดในปีทำอิฐนี่นะปีทำอิฐข้าพเจ้าอยู่ตั้งคำถามว่าเป็นอย่างพระเจ้าเขาเป็นคนลาวเมาภาษาลาวแล้วเป็นอย่างเขาจึงมารับไส้กับคนเมกาทำอิฐเขาก็บ่พอใจไปไหนแบบมันบ่นบ่พอใจแบบมันบ่อิ่มมันแบบบ่ซาใจมันแบบอยากคุ้นเครื่องที่ใจนึงเนาะกับบ่แม่นว่ากับเทศได้ยกภาษาอังกฤษนะกับเทศได้กับพอนำได้นะแต่ที่ให้มันซาใจถึงใจมันก็บ่สู่ภาษาลาวเนาะแต่ละทิศนะในระยะ5ปีก็บ่ได้เทศภาษาลาวเลยก็ได้มีแต่เทศสอนอังกฤษเบิ่นแหละอยู่บ่นนะก็ได้นำพอนำได้แต่ปีทำอิฐจนมันแบบมันเกิดมีมันขัดเครื่องใจจนในวันหนึ่งต้องได้สารภาพว่าเนาะพระเจ้านำเขามาถึงในจุดนี้เขาก็ต้องยอมรับแล้วเขาต้องรับเอาเขาเคยมักอธิษฐานว่าพระเจ้าทรงเขาไปบนไหนเขาก็ไปรับเขาจะไปตามน้ำประทายของพระเจ้าแต่บางครั้งเมื่อพระเจ้าใส่เขาแท้ๆนี่ไปบอลที่มันขับขันไปบอลที่มันกันดานไปมันบอลที่มันคนที่โบไปในสัตว์ไม่สภาพการในซุ้มซนในกลุ่มก้อนสังคมที่มันมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายหลายครั้งเฮาเมื่อพระเจ้าใส่เฮาแท้ๆนี่เฮาก็บ่อยากไปเฮาก็บ่อยากขับออกคนน้อยก็ต้องได้กลับใจเนาะพระเยซูยังพระเยซูว่าจังได๋เฮาจะส่งพระเยซูว่าพระองค์จะส่งคนของพระเจ้านะไปในท่ามกลางมาในเป็นเหมือนแกะอยู่ในทามกลางมาในบางครั้งในการรับไส้พี่น้องจะตกในสภาพการนั้นอยู่อ้อมคางอ้อมแอลนี่มีแต่ปัญหาเลยแต่พี่น้องอย่าลืมนะถึงว่ามันจะบันมาในเบ้าถึงอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งที่มันเป็นทั้งโลกที่มันอ้อมเฮาอยู่แกะก็คือคนของพระเจ้าผู้รับไส้ของพระเจ้าแต่อย่าลืมนะพระองค์จะปกป้องดูแลเลี้ยงหักพิทักษ์รักษาเฮากลับมาถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าบอกว่าปีทำอิฐจึงอึดอัดใจได้สารภาพกับใจเมื่อสารภาพกับใจแล้วปีที่สองแล้วโอ้แบบรับไส้พระเจ้าแบบรุ่งเรืองเลยแบบเต็มใจและแบบตื่นเต้นแบบมันมีกำลังเนาะเพราะว่าเขายอมรับเอาแล้วฉะนั้นในสิทธิ์ของพี่น้องนะเดี๋ยวจะหยุดละเพราะว่าจะได้เตรียมไปค่ายไปอย่างไรก็เตรียมหลายแนวเนาะในสิทธิ์ของพวกเขาน่ะบอกว่าจะเบ้าถึงเมื่อพระอธิษฐานบอกว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวในการงานในคิดจักในการรับใช้เมื่อเขาอธิษฐานแบบหนึ่งแต่พระเจ้าตอบแบบหนึ่งมันจะอยู่ในจุดใดก็แล้วแต่ให้พวกเขาหับเอาด้วยความเต็มใจเมื่อคืนนี่นะข้าพเจ้าอธิษฐานโอ้ต้องการให้แสงแดงมันกล้ามันแห้งเพราะว่าจะไปค่ายสามวันยังมีโอกาสได้มวนซืนกับพี่น้องหลายๆคนในนอกในค่ายบรรยากาศแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกลงมาจนห้องที่สองโมงนี่แบบโอ้แบบพี่ลึกนะฝนห้าฝนลงมาก็เหมือนโปโลพระเจ้าอนุญาตให้เสียนน้ำอยู่ในห่างกายโปโลอธิษฐานสามครั้งพระเจ้าบ่ได้เอาออกไป
จังสั้นในชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะตกในสภาพการใดก็แล้วแต่พี่น้องหับเอาในสภาพการในการเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แม่อยากบอกพี่น้องจะสรุปในตัวนี้หลายครั้งนะคำว่าการอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านี่อันนี้มาจากประสบการณ์เด้อมันบ่แม่นว่าเฮาจะยิ้มยิ้มแบบล่าเริงแจ่มใสตลอดการอยู่น้ำพระทัยของพระเจ้านี่บางครั้งนะพี่น้องจะได้รังน้ำตาพบมาแล้วนับเถื่อบ่ได้ฉันบ่ต้องตกใจบ่ต้องน้อยใจในเมื่อพี่น้องอาจจะมันอึดอัดในจิตใจจะห้องให้ล้างน้ำตาพี่น้องฮู้ว่าในการรับใช้ของพระเยซูพระเยซูยังห้องให้เมื่อลาซาโลตายไปพระเยซูห้องให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100% แต่พระองค์ก็ยังมีความรู้สึกมีความเสียใจและห้องให้สำหรับพวกเขาในพี่น้องที่ฮักนะพี่น้องบ่ต้องตกใจนะถ้าพี่น้องกำลังเป็นผู้หนึ่งที่กำลังอยู่ในสภาพการที่พี่น้องกำลังห้องให้มันอาจจะเจ็บในบางครั้งมันอาจจะมีคำถามในบางครั้งแต่อย่าบอกพี่น้องอันนี้เบาจากหัวใจนะพี่น้องบ่เข้าใจพี่น้องหลายคนที่บ่ฮู้จักข่าวพระเจ้าเป็นการส่วนตัวบางครั้งพอเฮาเทศแฮงเฮาเว้าแฮงพี่น้องก็บ่เข้าใจพี่น้องก็โอ้อาจารย์หรือว่านักเทศน์นี่คือไห้แท้คือไห้แท้คือแบบไห้แบบคือใส่อารมณ์แท้พี่น้องที่ฮักมันเป็นเสียงที่กระตุ้นมาจากภายในที่พระวิญญาณของพระเจ้ากระตุ้นเร้าใจแต่เขาไม่สามารถบอกกับพี่น้องตรงๆนะหัวใจดวงนี้นี่บ่มีผิดบ่มีภัยกับผู้ใดนะบอกตรงๆเลยพอได้รับหัวใจใหม่จากพระเยซูเป็นหัวใจที่เต็มล้นด้วยการอภัยอยู่เสมอนะเป็นหัวใจที่เต็มล้นด้วยความหักที่บ่มีข้อแม้อันนี้คือหัวใจใหม่ที่พระเยซูประทานให้สนับสนุนใจพี่น้องเนาะถ้าพวกเขาตกอยู่ในสภาพการที่มันกำลังเจ็บปวดห้องให้พี่น้องอย่าน้อยใจอย่าท้อใจอย่าหนุนใจให้พี่น้องมีกำลังที่ตั้งมั่นซัดซื่อกับพระเยซูต่อไปเหมือนอาจารย์เปาโลให้เขาทั้งหลายไปสุดๆกับพระเยซูเถอะพี่น้องที่รักขอห้องพี่น้องอย่าเคร่งคริสเตียนที่ลุกขึ้นอย่าเข็นคนทั้งหลายคนลาวทั้งหลายทั้งประเทศมันเสื่อในพระเยซูมีความสุขมีกำลังมีความตื่นเต้นไสยศาสตร์ไปนำกันถ้าขน้อยนะตื่นเต้นคนเดียวมาเบ้าคนเดียวพี่น้องฟังพี่น้องก็บ่เข้าใจแต่ว่าถ้าพี่น้องเนี่ยหับแบบเดียวกันหับการพระทรงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหับความซึ่งสมยดีจากองค์พระวิญญาณกำลังสดใสเมื่อเบ้าไปแล้วมันวิญญาณมันสัมผัสพี่น้องเข้าใจเลยนะคนที่ไปเดินไปกับพระวิญญาณคนที่เต็มล้นมีประสบการณ์กับพระวิญญาณนี่ฟังแล้วเข้าใจโลดนะมันเป็นวิญญาณอันเดียวกันเป็นประสบการณ์อันเดียวกันคือเขาได้อธิบายนะเคยมักไส้ตัวอย่างเนี่ยจะลง3เทือนยังบ่ลงละสิเข้า10โมงละเฮ้ยเป็นอย่างมันตื่นเต้นมาอาสิลงสิยุติเทศล่ะยกตัวอย่างนะในประเทศเมกาบอนนึงที่แบบบอนที่งดงามที่สุดที่หลายๆคนกำลังงดงามขึ้นลัดเขาเอิ้นว่าลัดฮาวายมีน้ำทะเลที่ใสขาวสะอาดเนาะมีหาดทรายที่คักถ้าข้าพเจ้าบอกกับพี่น้องว่าโอ้ฮาวายนี่คักน้ำทะเลนี่ใสคักมีนะแซนหรือว่าเมียงภาษาลาวหรือเปล่าหาดทรายเนาะดินทรายก็ใสก็ขาวก็แบบก็คักก็งามสิอธิบายจังใดก็ตามว่าฮาวายรับฮาวายนี่มันงามนะมันเป็นบอนที่ท่องเที่ยวคนทั้งโลกไปแต่ว่าอธิบายพี่น้องก็จะเข้าใจในบางจำนวนนึงถ้าพี่น้องบ่เคยไปฮาวายพี่น้องก็บ่เข้าใจแบบอากาศอยู่ฮาวายหรือว่าธรรมชาติภูเขาเนาะทิศที่เที่ยวแปลว่าวิวของมันหรือว่าต้นไม้หรือว่าน้ำทะเลมันงามมันเบิ่งแล้วมันสบายใจแบบไหนพี่น้องอาจจะบ่เข้าใจแต่ว่าเมื่อพี่น้องไปฮาวายแล้วพี่น้องก็จะเข้าใจนะเพราะว่าข้าพเจ้าเคยไปฮาวายมักในเกาะฮาวายนั่นน้ำทะเลแบบบีชหรือว่าทะเลมันแบบไปรีแลกไปพักผ่อนมันสบายใจปัสเมื่อเฮามีประสบการณ์เฮาจึงเข้าใจมันบ่แตกต่างกับเมื่อเฮาเว้าถึงสันติสุขเฮาเว้าถึงกำลังเฮาเว้าถึงเสรีภาพเฮาเว้าถึงความตื่นเต้นเฮาเว้าถึงการพดทรงการนำการพดทรงจากพระวิญญาณเว้าถึงเรื่องของพระราชทานหรือการเปิดเผยหรือไฟของพระวิญญาณการฟื้นฟูเมื่อพี่น้องประสบการณ์แล้วนะโอ้พี่น้องเว้าแล้วมันเข้าใจกัน
นะฉะนั้นจะหยุดละอ่ะเนาะพอเฮายังมีหลายเรื่องที่จะล้มกันแล้วทุกครั้งที่จะเข้ามาแล้วก็จะอัดวิดีโอที่บอกพี่น้องนะถามพี่น้องจากสามัคคีธรรมล่าสุดเนาะพอจะไปละจะเตรียมแบบว่าเนาะทั้งเตรียมจะไปค่ายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตื่นเต้นขอบคุณพระเยซูแสงแดดเริ่มออกมาหน่อยนึงแล้วอาจารย์อธิษฐานแล้วก็จะไปละเนาะพระราชบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ในทุกกรณีในชีวิตของพวกลูกเป็นพระคุณซ่อนพระคุณที่พระองค์เจ้าอนุญาตให้พวกลูกได้ตื่นขึ้นมาพี่น้องอยู่ประเทศไทยประเทศลาวก็จะเข้านอนหลับในค่ำคืนนี้ลูกขอให้พระคุณความหักของพระเยซูคริสต์ให้พระองค์เจ้าที่จะอ้อมกอดพี่น้องและพวกลูกทั้งหลายที่อยู่ในประเทศต่างประเทศในประเทศอเมริกาที่ลูกขึ้นมาในเศร้ามันไม่ขอรับเอากำลังอันสดใสที่มาจากพระองค์เจ้าเพราะว่ากำลังในด้านวิญญาณจิตใจห่างกายลูกรับเอาความสิ้นสมยินดีรับเอาการแต่ต้องการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ารับเอาการทรงนำพาที่มาจากพระองค์เจ้าโอ้ขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระเยซูสำหรับการเคลื่อนไหวสำหรับการเปิดเผยการสอนถ้อยพระคำของพระเจ้าพวกลูกรับเอาทุกสิ่งอย่างรับเอาพระพรที่มาจากพระองค์เจ้ารับเอาถ้อยพระคำการสอนการหดทรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ารับเอาการเยียวยารักษาโดยน้ำทรงฤทธิ์ของพระเจ้ารับเอาการฟื้นฟูในจิตใจด้วยความเชื่อในน้ำพระเยซูเจ้ารับเอาการปลดปล่อยเสรีภาพทุกสิ่งอย่างกำลังพระพรอย่างมากมายพระพรฝ่ายวิญญาณทุกนานาประการอิงตามพระคำของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ3พวกลูกรับเอาด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูและลูกขอการทำงานของการฟื้นฟูของการทดทรงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระที่จะเคลื่อนไหวผ่าน Facebook เคลื่อนไหวนำการฟื้นฟูนำการเยียวยารักษานำการปลดปล่อยโดยน้ำทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผ่านการเทศการสอนการเปิดเผยของพระวิญญาณผ่านการคำพยานผ่าน Facebook นี่ลูกขอการสำลักโดยเลือดของพระเยซูก็เช่นเดียวกันให้พี่น้องทุกคนได้รับได้ฟังรับการฟื้นใจหรือฟื้นใจและทุกคนที่จะเข้ามาฟังในอนาคตก็เช่นเดียวกันลูกอธิษฐานให้พระเยซูได้รับเกียรติในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เนาะทรงนำในสิทธิ์ของพี่น้องต่อไปให้พระคุณความหักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เต็มล้นในสิทธิ์ของพี่น้องต่อไปเนาะเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปค่ายละพี่น้องก็อธิษฐานเนาะอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันโอเคฮักกันต่อไปเนาะจับมือถือแขนกันต่อไปเอเมนจะไปละ